อัสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลิวะบาระกาตุค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคุณใต้วันนี้มาพบก,กับมเมย์อีกแล้วนะคะในรายการเศร้าตายมาคุยกับเศร้าตายถึงฝนจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเห็นไหมเนี่ยหรือว่าไม่เห็น พบกันทุกวันวันนี้มามาเร็วนะคะมาเร็วนิดหนึงเพราะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์นี้ต้องมาเร็วเพราะว่าวันปกติเนี่ยเวลามาปุ๊บม,มาปุ๊บเนี่ยคนบอกว่าทําไมมาดึกอันนี้ก็เลยมาเร็วผู้ใดกะเอนบักมืดสวัสดีสวัสดีจ้าคนอีสาน เข้ามาแล้วก็ทักทายกันบ้างนะอยู่ตรงไหนอยู่บวงไหนกันบังเด้ปะนี่คนอีสานคนใต้สามจังหวัดชายแดนก็เหมือนกันวันนี้นะคะเมย์ไปเมื่อคืนนะคะเมย์ได้ไปค้นหาเรื่องจริงเรื่องที่มันคนไทยอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อพศออ2490นะ ซึ่งมันเหตุการ์มันมีเหตุการณ์เลวร้ายมากๆเลยที่เกิดขึ้นในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ยาลานาราปัตตานีสตูลซึ่งเป็นสี่จังหวัดที่เมื่อสองเมื่อพศสองพัสี่ร้อยเก้าสิบมีเหตุการณ์เอ,อ่อที่เกิดขึ้นที่มันเลวร้ายมากๆเลยนะมันมันเลวร้ายกว่าที่คิดแล้วก็ อยู่กทมครับ <laughs> <laughs> และซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องคนพุทธนะคะอาจจะไม่ได้รับรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยใน3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายแล้วเมก็ได้ไปค้นหามาเมื่อตอนสมัยที่เออท่าน <laughs> <laughs> เขาเป็นญาติฝั่งเมนี่แหละ ที่ที่เขาปิดบังในหลายๆเรื่องนะคะแชร์กันไปเพื่อมารับรู้ข่าวสารเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายเมื่อตอนที่ ใครหล่ะใครหลายคนเคยร,รู้จักเคยร,รู้จักท่านฮฮยีสูหลงอับดุลกาเดไหมคะใครที่อยู่ปัตตานีเนี่ยใครที่อยู่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เอ,อนายฮฮยีหลงเนี่ยอับดุลกาเลบิดาของนายเด่นโตมีนาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนของชาวมาลายูยื่นคำขอจด เจ็ดข้อต่อรัฐบาลพลเลรือตรีทวัตทวันทารงนาสวัสดิ์เมื่อวันที่นะคะนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเมย์จะมาอ่านให้ฟังว่าเขาทำอะไรกับคนเอ,อสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้มั้งนะคะอย่างหดเหี่ยมเลยเออยังเ,เราจะได้รู้นะคะว่าทำไม ฟาร์มอ,อนายนายฮ้ยีสูหลงและพวกอีกสองคนนะคะถูกส่งตัวไปพิจารณา,าคดีในศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนมีนาคมพศสองสแล้วก็มีทนายพุทธสมัครใจว่าเ,เป็นทนายจำเลยอีก3คนนะคะนี่คือ,อคสิ่งที่คนไทยพุทธย,ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออ ต้องมีเออไม่ก๊อปมาโอ้โหบังคับคนไทยทั้งหญิงและชายทุกคนแต่งกายแบบชาวตะวันตกและต้องสวมหมวกต้องรับประทานอาหารด้วยช้อนส้อมและต้องนั่งรับประทานกับโต๊ะและเก้าอี้ห้ามผู้คนมาลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งกายแบบมาลายูห้ามใช้นามบุคคลเป็นภาษามาลายูหรืออาหรับ ให้ใช้ภาษามาลายูและห้ามนับถือศาสนาอิสลามนี่นะคะเรื่องที่ผ่านมาดังนั้นในสมัยนี้จึงได้ยกเลิกหน่วยงานต่างๆที่เป็นกิจกรรมทางศาสนาอิสลามและบอกว่าศาสนาพุทธเท่านั้นเป็นศาสนาประจําชาติยิ่งกว่านั้นยังนำพระพุทธรูปไปวางในโรงเรียนต่างๆในอำเภอสายบุรีรและบังคับให้นักเรียนกราบไหว้พระพุทธรูปข้าราชการมุสลิม ที่มีเพียงส่วนน้อยนั้นถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อตัวจากภาษามาลายูหรือชื่อภาษาอาหรับให้เป็นภาษาไทยส่วนตำแหน่งหน้าที่ที่ราชการในระดับสูงนั้นเป็นตำแหน่งต้องห้ามสำหรับมุสลิมออปฏิบัติของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและบีบคั้นภาวะจิตใจของมุสลิมผู้ถูกกระทำให้ละทิ้งสถาน สถานภาพของฟาร์มเป็นมุสลิมและฟาร์มเป็นมาลายูให้หมดโดยสิ้นเชิงหากใครต่อต้านหรือขัดขืนจะถูกจับหรือปรับมีการดึงเสื้อคุมของโตคูไปเหยียบย่ำบนพื้นแม่ค้าแม่ขายมุสลิมในตลาดสดถูกทุบตีด,ด้วยด้ามปืนพ่อสวมใส่กรบายยะและใช้ผ้าคลุมศีรษะ นโยบายดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้ชาวพุทธและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพุทธได้กระทําทารุณดูถูกเหยียดหยามผู้คนมุสลิมและดูหมิน่นศาสนาอิสลามจนน่าเกลียดชาวมาลาย,ยูจึงขอมอม <c oughs> ฐานมุติเหตุกูมาฮุมุตมาฮายีดิสบุตรตนกูกับอับดุลกาเลแล้วก็ นี่นะคะและนั่นก็ได้กลายเป็นเงื่อนไขสำหรับที่ทำให้พลโทชิดอนุมัติให้จับตัวฮายีซูหลงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ในวันที่16มกราคมปีเดียวกันที่บ้านพักของตนเองโดยทางการไม่ยอมให้ได้รับประกันตัวและฟ้องเขาด้วยข้อหาตระเตรียมและสมคบคิดกัน จะเปลี่ยนแปลงราชเพนีการปกครองและเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปและเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอกและยังมีคำสั่งให้ย้ายตัวเข้าไปรับพิจารณาคดีที่นครสีธรรมราชจงจึงสร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิมมาลาย,ยูเป็นอย่างมากนี่นะคะเมย์จะบอกให้ว่า คนที่เมื่อเมื่อปี2549 0เนี่ยชาวมาลายูนะคะซึ่งได้มาขอร้องรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิความเป็นมุสลิมแต่ถูกกีดกันนะคะแล้วก็ โจมตีพวกเขาสารพัดอย่างแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนตั้งแต่พศ2490นะคะว่าทำไมคนไทยถึงไม่เข้าใจว่าทมันเกิดเหตุการณ์อะไรถ้าถ้าเราไม่เข้าไปศึกษาในสิ่งที่เป็นอดีตแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมสามจังสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงโดนถูกกระทามาตลอดตั้งแต่2490นะคะแล้วก็ห้ามหลายอย่างมากแล้วก็ฆ่า ค่าพี่น้องคนมุสลิมมานมาหลายนานมากแล้วนะคะเอออันไหนนะซึ่งสิ่งตรงนี้นะคะพี่น้องคนมุสลิมตื่นได้แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเมื่อมันถึงเวลาหรือเปล่าที่ครูกับเราเนี่ยจะยอมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเออ ประวัติศาสตร์ที่เขาขีดเขียนมาแล้วก็มาเติมแต่งใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาต่อพี่น้องคนในชาติทั้งชังชาติล้มเจ้าทั้งอะไรแบ่งแยกดินแดนเปลี่ยนแปลงการปกครองสารพัดอย่างซึ่งท่านอายีกาหลงนี้นะคะซึ่งท่านได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับอ,อ,อาจารย์สุรชัยแล้วก็กาสลองออแบบเดียวกันเลยนะคะทางรัฐเนี่ยได้ส่งออได้จับ ตัวไปแล้วก็ถูกกระทําแบบนี้อย่างหนักแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีให้ประชาชนคนไทยเกลียดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสไม่ใช่3 4ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2490ถ้าพี่น้องเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องเ,ออเราต้องไปศึกษาประวัตินะคะแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงว่าการปกครองที่ เ,เรามีการปกครองในพระมาหากษัตริย์รับไอซัมอ,อะไรนะมีจัก,กรีใช่ไหมร้อย100กว่าปีมาแล้วนะคะมีคนไทยเนี่ยตายเยอะตายมากตายแบบตายแบบอย่างหดเหี่ยมแล้วก็ถูกทําร้ายโดยเฉพาะสีจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเป็นจังหวัดที่โดนกระทํามากที่สุดของการกดขี่ข่มเหงและให้กฎหมายพิเศษเข้าไปปกครองพวกเขาเพราะ ไม่ต้องการให้คนสีจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตื่นหรือว่าฉลาดแล้วก็ไม่ให้พวกเขาเนี่ยได้สิทธิ์ในการปกครองเป็นของตัวเองเพราะอ้างตนว่าแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถตัดดินแด,น,ดนกลายเป็นด้ามฝานได้แล้วก็ใช้วาทกรรมต่างๆนาน,นานสารพัดเลยค่ะในปี2490เราจะเห็นว่าคนมุสลิมเนี่ย โดนฆ่าตายไปเยอะถ้าเราไปเอ่อไปไปเอาประวัตินะคะซึ่งเมย์ได้เมย์ก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่พี่คนหนึ่งได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเอ่อเรื่องนี้มาให้เมย์เมย์ถึงได้รู้ความจริงว่าเอา่อคนมุสลิมถูกกีดกันเหยียดหยามสารพัดห้ามนับถือศาสนาอิสลาม <c oughs> ห้ามใส่ผ้าคลุมหัวห้ามไปโรงเรียนสารพัดเลยค่ะเมื่อ2490นะคะ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยในสยามทำไมคนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาถึงเกลียดรัฐสยามมากเขาถึงเกลียดเพราะว่าทำร้ายเขาฆ่าพี่น้องเขาฆ่าครอ,อ,อบครัวจับทหารบางคนก็เอาครอบครัวเขาไปข่มขืนที่เป็นลูกผู้หญิงนะคะนี่คือนี่คือเหตุการณ์ที่เมไปอ่านมาเมื่อคืน มีนโยบายที่จะกำจัดตัวการที่คิดจะแบ่งแยกดินแดนซึ่งก็หมายถึงกลุ่มของฮายีสูหลงนั่นเองนะคะทีนี้เราก็คงจะได้รู้จักฮายีสูหลงซึ่งเป็นผู้นำของคนมุสลิมที่พยายามที่จะไปขอเรียกร้องสิทธิการปกครองของตัวเองแต่ทางรัฐไทยไม่ยอมนะคะ บัดนี้ชาวมาลายูอิสลามซึ่งอยู่ในการปกครองของไทยได้รับความบิบคั้นความเจ็บช้ำความทารุณซึ่งข้าราชการและรัฐรฐบาลไทยกระทําแก่ชาวมาลายูแต่ละคนแก่ชาวมา,ามาลายูทั้งคณะแก่ชาติและศาสนาของชาวมาลายูจนไม่สามารถจะทนทานได้แม้จะได้ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่และรัฐบาลไทยแล้วก็ มิได้รับพิจารณาจากเจ้าหน้าที่และรัฐบาลไทยให้เป็นที่พอใจเลยฉะนั้นชามาลชามาลายูจึงขอมอบฉันทะนุมัติให้ตนกูมาฮูหมุดมหายิตินบุตรตนกูอับดุลกาเดพญาเมืองปัตตานีซึ่งอยู่ที่กันตนันมีอำนาจเต็มหาช่องทางให้ชามาลายูได้ดำรงชาติมาลายูและให้ได้คงนับถือศาสนาอิสลามและสิทธิต์ต่าง แต่งเชื้อชาติมาลายูและได้รับความเป็นมนุษยธรรมและนั่นก็ได้กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้พลโทชิตอนุมัติให้จับตัวฮะยีซูหลุงนะคะนี่คือสิ่งความโหดร้ายที่รัฐไทยนะคะที่เราถูกปกครองในระบอบทีพเผด็จการออระบอบในระบอบรัชวงศ์จัก,กรีมา100กว่าปีแล้วนะคะซึ่งเป็นปีซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรคํานึงถึงนะคะว่า ทั่วทุกคนโดยเฉพาะคนอีสานเหมือนกันได้รับการการทําเหมือนกันคล้ายๆกันซึ่งเมฆเข้าไปอ่านเนี่ยคนอ,อีสานและคนเ3-4จังหวัดชายแดนเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยถูกฆ่าถูกตาถูกจำล่าจำฆ่าเยอะมากเลยค่ะซึ่งถึงทึ่งเนี่ยเราจะตื่นรู้กันไหมเราจะจะจะ,จะพยายามที่จะเปิดตากะลา ได้ไหมคะเปิดตาดูเบิ่งกันสักนิดว่าวันนี้การปกครองที่มีแต่ความอายุติธรรมต่อประชาชาิไทยเนี่ยมันสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงไหมการตายการตามล่าตามฆ่าอย่างอาจารย์สุรชัยหรือเพื่อนพ้องที่ออกไปตายนอกประเทศอย่างทรมานยัดเสาเข้าท้องอะไรพวกเนี้ย ซึ่งมันเป็นการการฆ่าที่โหดเหี้ยมแล้วทำไมคนสามจังหวัดชายแดนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถึงโดนกระทำอย่างหนักแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาสารพัดไม่ให้เขานับถือศาสนาอสลามบังคับให้ไปไหว้พระคิดดูแล้วบอกว่าประเทศไทยมีอิสรภาพเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ไอ้นั่นเขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยหรือวะที่ไม่ให้เขาเนี่ยละหมาดไม่นับถือศาสนาอิสลามเอาพระพุทธรูปไปไว้ในตามโรงเรียนต่างๆและบังคับให้กราบเอาวัดสร้างวัดสร,สร้างนู่นสร้างนี่เพื่อที่จะให้คนเอ่อคนมุสลิมออกจากศาสนานี่หรือไม่ใช่นี่หรือ,รอที่บอกว่าไม่ใช่การกดขี่สองพันสี่รอยเก้าสิบเนี่ยคนตายเยอะ แล้วไหนการใส่ร้ายป้ายสีของนักโทษตารุเตาอีกซึ่งมันเป็นความโหดเหี้ยมมากๆเลยฆ่าพวกเขานักโทษตารุเตาเนี่ยกับบทอะไรเรียกกัะบ,บทอะไรเอาเขาไปขังในทะเลแล้วก็ในคุกขี้ไก่เพราะคุณคิดว่ามันใช่มนุษย์ไหมเนี่ยที่ปกครองพวกเราเนี่ยมันใช่มนุษย์ไหม มันใช่ปกการปกครองที่มนุษย์มีพึงมีต่อกันไหมกับการที่พวกเขาค่าคนอีสานตดนดูถูกดูแคลนเป็นลาวไม่ใช่คนไทยคนมุสลิมมาลายูบอกไม่ใช่คนไทยใส่ร้ายป้ายสีไม่เข้าไปอ่านนะไม่ขอบอกเลยนะคะว่าพี่น้องคนไทยไม่เข้าไปอ่านเมื่อพศออ2223เนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ย มีคนมุสลิมเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากและบางทีดีไม่ดีนะตระก,กูลพวกเราเนี่ยตระก,กูลคนพุทธคนอไรเนี่ยก็มาจากคนมุสลิมที่กลายพันธนะุ์ก็มีใช่ไหมเพราะตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้คนคนมุสลิมเนี่ยปกครองป,ปกครองประเทศเนี่ยเยอะมากหลายๆจังหวัดด้วยแต่ ไอ้อะไรนะประวัติศาสตร์ที่เขาขีดเขียนมาแบบผิดผิดเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยมันทำให้คนรุ่นพวกเราหรือว่าคนที่ก่อนๆเราเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็มีคนพุทธที่เข้ามาด่าคนมุสลิมเนี่ยว่าพวกมึงมาอยู่เมืองเมืองไทยพวกมึงมาอาศัยอยู่เมืองไทยทั้งๆที่ประวัติคนไทยอย่ามีตั้งแต่สองพันสองร้อยสองพันสองร้อยเท่าไหร่ยี่สิบสาม นับลองลองนับไปดูว่ามันกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วที่คนมุสลิมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่คนนับถือศาสนาซามแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่น้องตระกูลต่างๆก็แตกแยกไปนับถือศาสนานู่นศาสนานี้บ้างแล้วก็พอตอนหลังประวัติศาสตร์ขีดเขียนมาแบบผิดเพี้ยนเพื่อให้ลบว่ามุสลิมเนี่ย เอไม่ได้ย้ายมาก่อย้ายมาเพิ่งเข้ามาอยู่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็พยายามทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประชาชาติทั้งทั้งทินตอนสมัย2,223มเนี่ยมีคนมุสลิมการเกิดมรไหมดเลยทั้งอยุธยาทั้งธนบุรีกรงศีเยอะ ที่เข้าไปมีส่วนรบกู้ชาติกันเต็มไว้สมุดในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอะ่ะแต่กลับไม่ได้ถูกขีดเขียนเอาไว้เพราะอะไรเมยเข้าไปอ่านนะเมย์เข้าไปดูเหตุการณ์แบบเนี้ยเรื่องเก่าๆประวัติศาสตร์เนี่ยย้ำให้ดูอีกทีหนึ่ง ตื่นได้แล้วค่ะพี่น้องนี่ไงเห็นไหมจําได้ไหมนี่คือเนี่ยนี่คือนายอะไรที่โดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมพอๆกับนายเหมือนกับสุอาจารย์สุรชัยนยั่นแหละนายฮะยีซูหลงอับดุลกาเดเนี่ยทำร้ายสารพัดใส่ร้าย,ายป้ายสี แล้วก็บอกว่าใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาเป็นกบบดูทรงยอด้วยนะแล้วก็ให้พยายามส่งทหารส่งหน่วยงานรัฐเข้าไปเพื่อข่มประชาเพื่อข่มคนไทยออมุสลิมไม่ให้หือไม่ให้แอทหารเนี่ยส่งไปตลอดอ้างว่าไปจะปราบโจรใต้บ้างปราบไอ้ไอนู่นนี่นั่นเพื่อให้เขาปกครองพวกเขาอย่างหวาดกลัวเพราะเพราะว่าอะไร พาออาทำมต่อพวกเขามานานแล้วแล้วก็เล่ากันว่าเด้วก็เหตุการณ์นี้ยไม่ใช่เป็นการกรบฏแต่เป็นความร,ระแวงของฝ่ายบ้านเมืองว่าชาวบ้านกําลังซ่องซุมกาลังคนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลและการแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่นั้นมาคนพุทธบางคนที่ดรามา่าที่เซนสテีฟที่อะไรเนี่ยก็บอกว่าคนมุสลิมเนี่ยขเขาไม่รู้จักอะไรไมาแบ่งแยกดินแดนนู่นนี่นั่นแล้วก็ดราม่ากัน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เนี้ยฆ่าชีวิตมุสลิมทั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายหญิงเป็นจำนวนนับร้อยคนฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตายไปหลายสิบหนึ่งเดือนหลังจากนั้นกำนันมูฮัมหมัดบ้านตันยุงมัสและมุสตาปาซึ่งเป็นผู้นำมุสลิมชาวตะลูบันก็ถูกจับตัวและถูกฆ่าตายโดยไม่มีการไต่สวนการปิดฉากเหตุการร้ายราย้ราหลายเหตุการณ์ด้วยวิธีอย่างหดเห e ี้ยมะ เนี่ยแล้วก็มีเนี่ยในราชการในรในในราชการสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสองพันสองรอยยี่สิบสามเนี่ยมีมีคนมุสลิมที่อยู่ทำงานราชการอนะ่ะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็กลายพันธุ์มาบ้างเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เข้ามาอ่านเนี่ยทางปัตตานีพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามต่อ สุนตานสุไลมานอะไรพวกนี้มีเยอะแยะหมดเลยค่ะที่ที่คนมุสลิมเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเมืองไทยแล้วก็ประวัติของท่านก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็ขน้นเจ้าพระยานาครเปลี่ยนใหม่แล้วได้แก่พระยาเดโชซึ่งเป็นมุสลิมและมีความสัมพันธ์อันดีเนี่ยมีนี่มีหมดเลยค่ะประวัติของคนมุสลิมเมื่อสมัยก่อนๆ ซึ่งถูกปิดบังจากออการเขียนประวัติศาสตร์ของคนชั่วคนเลวเนี่ยทำให้คนพลายพุธเกียรติมุสลิมเนี่ยสกุลซุนนี สายอาหรับจากพัทลุงได้มีบทบาทสำคัญอยู่ในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยทั้งในภาคใต้กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาโดยตลอดบางส่วนของเชื้อสายนี้ยังคงเป็นมุสลิมซึ่งบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินอยู่ตลอดมาบางส่วนเป็นพุทธศาสนิกทางท่านเป็นสมาชิกเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะนี่คือประวัติศาสตร์ที่เขาโกหกพวกเรา บางสุบบางบางท่านเป็นสมาชิกในพระบรมราชจัจกกรีและทรงเป็นบรมวงชั้นสูงหรือชั้นสูงสุดด้วยเนี่ยค่ะแต่เขาไม่เปิดเผยว่าคือใครบ้างสายสกุลทองคำวงซึ่งสืบเสียสายมาจากท่านหลวงโกชาอิดหากนี้ท่านจะใช้ชื่อสกุลว่าทองคำวงณไทรบุรีได้ แล้วก็อย่างเช่นอมีมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยนะคะ,ะนี้เรามาถึงเรื่องอันนี้อีกมาถึงเรื่องที่คนไทยอาจจะไม่รู้ไม่ขอบอกถึงมีจะขอพูดถึงชาวออสเตรเลียนะคะที่เไฟไหม้ป่าแล้วก็ เหตุการณ์แบบนี้คือความเป็นมนุษย์ของมนุษย์เี่ยไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่ต่อเพื่อนมนุษย์แหละหรือว่าสัตว์แต่ละอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีมองให้เห็นได้เลยจิตใจมนุษย์ตอนนี้เสื่อมมากๆเสื่อมจนไม่เหลือความดีอะไรไว้แล้วนะคะคนที่เสื่อมเนี่ยอย่างเช่นชาวออสเตรเลียนะคะได้สั่งการให้ฆ่าอูดนะคะฆ่าอูดหนึ่งหมื่นตัว แล้วก็ใส่ร้ายอูดว่าใส่ร้ายอูดว่ามาแย่งกินน้ํานะคะมาแย่งกันกินน้ำหนึ่งเหตุซึ่งต้นเหตุเนี่ยนะซึ่งต้นเหตุที่มาของอูดป่าที่ถูกมองว่าคือตัวปัญหาเหล่านั้นก็มาจากน้ำมือมนุษย์แต่ในายามที่มนุษย์เกิดปัญหาในเรื่องธรรมชาติลงโทษมนุษย์จะหาทาง โทษสิ่งมีชีวิตอื่นเสมอยิ่งหากการนั้นไม่เป็นธรรมกับสัตว์จึงเกิดคำถามมากมายไปทั่วโลกว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่ประเทศใดที่จะฆ่าสัตว์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวและอย่างมีชีวิตรอดชนิดหนึ่งเป็นนับพันนับหมื่นช,ชีวิตทิ้งเพื่ออ้างถึงการช่วยเหลือชีวิตอื่นๆนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เราควรจะรับหรือไม่รับคะที่เขาฆ่าอูดอ่ะฆ่าอูดหนึ่งพันหนึ่งหมื่นตัว แล้วก็ขึ้นไปบรรากาศตอนแรกมีบอกว่าแปดสิบตัวแต่ที่ไหนได้อะเป็เป็นหมื่นเลยค่ะเพราะว่ากลัวเพราะกลัวอูดมาแย่งน้ําคิดดูสิว่าโหดร้ายไหมแล้วอูดเหล่านั้นนะนะคิดว่าตัวเองเออพราะเขาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ทานแล้วก็ะที่คิดว่าอูดเนี่ยมาแย่งกินน้ําในในทะเลในในในสระซึ่งนี่คือจิตใจของคนเหรอแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเป็นเมืองที่รวยติดอันดับหนึ่งด้วยนะ คิดดูว่าจิตใจพวกเขาเนี่ยเลวแค่ไหนห่วงน้ําใช่ไหมห่วงน้ําแล้วก็ไฟไหม้ป่าใช่ไหมไฟไหม้ป่าแล้วมันก็เกิดการแห้งแล้งพอเกิดการแห้งแล้งทีนี้โทษอูดค่ะเพราะตัวเองกลัวไม่มีน้ําจะกินโทษอูดเพื่อเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวก็เลยสั่งการให้ไปยิงฆ่าอูดหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นตัวโดยที่อูดพวกนั้นเขาไม่ได้มีความผิดแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในแผ่นดิน ทุกทุกที่เขามีสิทธิ์ที่จะกินน้ําแต่มนุษย์เนี่ยมนุษย์เ,ยเห็นแก่ตัวคิดว่าตัวเองนี่กูเป็นมนุษย์กูต้ององอเอาตัวรอดกูต้องกินแล้วสัตว์พวกนั้นอ่ะเขาไม่มีปากมีเสียงอ่ะเขาก็ต้องดํารงชีวิตอยู่เหมือนกันอ่ะเขาก็ต้องกินน้ํากินอาหารแต่นี่พอไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้ที่ค้าอูดมากที่สุดเลยนะ อูดเนี่ยแล้วมีอูดส่วนหนึ่งที่หนีออกไปจากฟาร์มแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าและหลังจากนั้นก็ผลิตลูกใช่ไหมพอผลิตลูกปุ๊บเนี่ยมันก็มีเออมันก็ออกมากินน้ําพอออกมากินน้ําก็ฆ่าเขาเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ไปยิงเขาตายหมื่นกว่าหมื่นกว่าตัวเพราะเขาออกมากินน้ําแล้วแล้วก็โทษว่าอูดมาแย่งน้ํากินน้ํามากเกินไปมันใช่ไหมะคะ ใช่หรือเปล่าแล้วเมย์ก็เข้าไปดูไอ้คนจีนก็เหมือนกันที่ไปฆ่าที่วันนี้เมย์แชร์คลิปเข้าไปในไอเฟสบุ๊กอะที่คนจีนอะลว,อลวกมาลวกหมาเป็นๆอะแล้วก็เอาน้ําราดแล้วก็เอามาทําอาหารหมายังหายใจอยู่อะแล้วปลาแต่ละตัวที่กินนเะนี่ยกระดิกกระดิกกระดิกยังหายใจอยู่อะแล้วหมูอีกเอาน้ําร้อนลวกหมูแล้วให้หมูวิ่งแล้วหัวเราะกันอะ หมูหมาหนูเอาหนูจับใส่กงแล้วก็เอาน้ำร้อนลวกๆแล้วก็พอมไปจับเอาเอาหางแย่เข้าไปในเอ่ออะไรนะเอาหางแย่เข้าไปเอในน้ำร้อนอ่ะแล้วก็ร้อนใช่ไหมหนังก็ทะลอกแล้วโหวดร้ายไหมสมควรไหมที่จะได้ลงโทษถูกลงโทษอ่ะเพราะมนุษย์เห็นเกตตัวเห็นเกตได้ แล้วประเทศออสเตรเลียเนี่ยรวยแล้วอย่างเช่นประเทศจีนก็เหมือนกันเนี่ยเศรษฐกิจกําลังไปรุ่งโรจน์ใช่ไหมแต่จิตใจมนุษย์ถามดูว่าอารรมต่อเพื่อต่อสัตว์ไหมหากินแบบแปลกๆเนื้อที่มีให้กินก็ไม่กินกันปลาเปอร์ก็กินแบบเป็นๆลวกแบบเป็นๆเ,เ,เอามาสับลูกหนูก็กินแบบยังไม่ตายเอามาจิ้มน้ําจิ้มแล้วก็เคี้ยวกัน คุณคิดพี่ๆน้องๆคิดว่าไอเนี่ยมันเป็นมันเป็นมน,นุษย์อยู่หรือเปล่าอะ่ะแล้วเห็นไหมคลิปต่างๆที่โดนเออะไรนะโดนเชื้อโรคเโควินโคนานโคนาเน่ะดิ้นกันบางคนดิ้นกันๆๆๆๆเหมือนกับเหมือนกับที่พวกที่ที่เขาทํากับสัตว์อ่ะจับหมามาเอาน้ําร้อนลวกแล้วหมาก็หนังน้ําร้อนมันก็สุกใช่ไหมพอน้ําร้อนสุกอ่ะ ก็เอาเอาเอาแค่ลวกแค่ตัวข้างตัวน่ะแล้วก็หัวเนี่ยหมาก็วิ่งก็หัวรอยย่อกันแล้วก็เอาหมายังไม่ตายเอาเอาตะเกียบอ่ะมาจิ้มเนื้อจิ้มเนื้อแล้วก็เอาหมูพวกเนี้ยทำไมทนทรมารทรมานสัตว์กันจังอ่ะเนี่ยแล้วคุณก็วลยเอาพวกไอกูเนี่ยมุสลิมไอกูเนี่ย ไปจับควักลูกตาบ้างเอาเอาไอ้ไรเอาไอาไ้ที่กับดักที่เป็นกับดักหนูเคยเห็นไหมคะกับดักหนูเนี่ยนะเอาไปหนีบขาหนีบแข,ข้งเขาอะมันใช่จิตใจของมนุษย์ไหมอะกินอาหารแบบแปลกแล้วออสเตรเลียก็เป็นอันดับรวยที่สุดเหมือนกันแต่ก็แต่ก็เห็นแก่ตัวแล้วเป็นไงตอนนี้ภัยแล้งแล้วก็ไอไอไฟป่าก็ ดับได้ยังอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเพราะเห็นแก่ตัวไงถึงเวลาที่ธรรมชาติและพระเจ้าเอาโทษเนี่ยกลับมาโวยวายโวยวายกันฆ่าอูดอูดร้องให้อูดต้องหนีกันอ่ะแล้วฆ่าพวกเขาอ่ะเข้าไปยิงขึ้นเออ่เฮลิคอปเตอร์แล้วใช้ผู้ไอ,อจิตใจเหี่ยมโหดอ่ะยิงห้าวันกว่าจะหมดเอูออดหนึ่งหมืนตัว อย่างทรมานเขาก็มีชีวิตเขาก็เป็นชาติพันธุ์อย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะเขาก็เหมือนกับพวกเรานีเนี่ยแต่พวกเราตรงที่อ้างตัวว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐอ่ะแต่จริงๆแล้วถามว่าวันเนี้ยมนุษย์ตอนเนี้ยประเสริฐจริงหรือเปล่าบางคนเรามนุทุนเนี้ยประเสริฐจริงไหมคนดีก็มี แต่อยู่ร่วมกับคนเอที่อ้างตัวว่าประเสริฐแล้วทำเรื่องที่มีติดจิตใจเฮี้ยมโหดอ่ะน่าสงสาระานะคะน้องเมย์ทำร้ายสัตว์ไม่มีทางสู้เห็นแล้วก็หดหูใจเหลือเกินหดหูค่ะพี่หดหูมากเลยอะ่ะแล้วค่าเขาเนี่ยอย่างอาจารย์สุรชัยเนี่ยที่ตายไปน่่โหดเหี้ยมไหมหดเหี้ยม หดเหี่ยมสารพัดแล้วค่าเขาเนี่ยจับเขาไปทรมานเราถูกปกครองจากระบอบเลวๆนี้มานานพอหรือ,อยังล่ะคะพอหรือ,อยังเราถูกหลอกถูกเขียนประวัติศาสตร์ที่เลวๆแย่แย่ใส่ร้ายป้ายสีทั้งนั้นแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งคือการชังชาติอยู่ไม่ได้ไม่รักพ่อออกไปอยู่ที่อื่น อ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษรักกันเหลือเกินดราม่าที่คือสิ่งที่มันมันมันเลวซ้ำแล้วก็บอกกันนี้เนี่ยเนี่ยดูอูดร้องเนี่ยดูอูดร้องร้งร้องไห้เนี่ยเห็นไหมพอมายิงเขาอะเขามากินน้ำเขามากินน้ำ แล้วค่าเขาอะแทนที่ว่าเออเลี้ยงแล้วทีนี้พอเลี้ยงเสร็จดูรู้ไหมว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเลี้ยงอูดเอาไว้เออทำค้าขายเป็นสิรษกิจส่งเนื้อหนังอูดอะไรพวกนี้เยอะแยะจนร่ำรวยอะแต่มาตอนนี้พออูดมันออกลูกออกหลานมันหนีไปอยู่ในป่าแล้วมันก็เอ มันก็มีลูกตามธรรมชาติของพวกเขาใช่ไหมแล้วตัวเองไม่ได้ประโยชน์แล้วก็หาใส่ร้ายป้ายสีอูดว่ามากินน้ำมากเกินไปต้องยิงทิ้ง,งเรียวสามไหมคะเรียวสามหดเหี่ยมแล้วนี่อีกภาพหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเนี่ยดูภาพนี้นะคะนี่คือคนแก่ร้อยเกือบร้อยปีแล้ว ไม่มีอาหารไม่มีอะไรต้องไปนั่งขายของถารรมต่อพลถามว่าตระกูลนี้ระบอบนี้เคยให้อะไรกับประชาชนคนไทยบ้างนะพอแล้วเนาะพี่ว่าไหมพอแล้ว ทรมานคนแก่ฆ่าคนมุสลิมห้ามเขานับถือศาสนาอิสลามห้ามเขาใส่ผ้าคลุมหัวห้ามเขาบังคับเขากราบไหว้พระพุทธรูปเอาสร้างวัดที่จังหวัดชายแดนไปบังคับให้มีเอาคนพุทธไปบังคับกดขี่เขาเอาทาหารไปพอหรือยังพอหรือยังกับระบบเนี้ย ปกครองมาร้อยกว่าปีได้อะไรบ้างชีวิตเพื่อนมนุษย์ต้องตายไปเท่าไหร่ครอบครัวไม่ตายไปกี่ศพสี่จังหวัดชายแดนถูกถูกปกครองอย่างอย่างไม่มีความยุติธรรมแล้วอ้างตัวว่ารัฐไทยรัฐไทยใครที่เข้าข้างคนมุสลิมอยู่ไม่ได้ย้ายใส่ร้ายป้ายสี หรือว่าเอาเข้าไปฆ่าหน่วยราชการไทยบางคนเขาก็มีจิตใจดีนะเขาก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในสีจังหวัดอะพอเขาแปลสภาพจะเข้ามาอยู่ข้างประชาชนก็ใส่ร้ายป้ายสีรังแกเขาต่างๆนานานี่มันคืออะไรคะ,ะมันคือความจริงใช่ไหมว่าเราถูกปกครองแบบแบบอะไร ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยตำนานที่สร้างประวัติศาสตร์ขีดเขียนเพราะตัวเองมีสื่อเพราะตัวเองมีหนังสือพิมพ์เพราะตัวเองมีโทรทัศน์ทุ่มเงินเม็ดเงินมหาศาลเพื่อที่จะใส่ร้ายประชาชนแล้วอ้างตนว่าเอออย่านะ ไม่สามารถแบ่งแยกดินแดนไทยได้เพราะเป็นแดนด้ามฝาน,นโอ้ยสร้างวาทะกรรมเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนด้ามฝานโอ้โหเอามาใส่ร้ายไปสีด้วยการเให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าคนมุสลิมจะแบ่งแยกดินแดนทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้คิดที่จะแบ่งแยกดินแดนเลยแต่กลับเอาสิ่งเหล่านี้มาแอบอ้างแล้วให้ทหาร ให้ราชการเร็วๆเข้าไปควบคุมสีจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ทำร้ายโคสารพัดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่มันเลวซ้ำที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ไม่ที่ททททหาที่เปรียบไม่สุดไม่ได้เลย เปรียบไม่ได้เลยว่าประชาชนคนไทยนี่ถูกปกครองด้วยระบบงมงายแล้วก็ถูกปกครองจากาาฟาร์มจริงที่ซ่อนเร้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยหน้าตาเมเหรอเ,เครียดเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนตั้งนานแล้วพี่ตั้งแต่มารู้แล้วมารู้ฟา์มจริงในประเทศไทยเนี่ยเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้สวย ตลอดนี่มันก็ไม่ได้หรอกนะพี่เพราะครอบครัวน้องเมย์เนี่ยตายมาเยอะแล้วตั้งแต่สองสีเก้าศูนย์ไปศึกษาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมจังหวัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้น่ะมันเกิดอะไรขึ้นสตูลยาลานรา,าปัตตานีทำไมถึงได้มีทหาร ทำไมถึงมีเยอะแยะทําไมถึงมีแล้วก็สันตั้นแต่งแต่เรื่องเร็วๆใส่ร้ายประชาชนเมย์จะหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกพี่มันสําคัญตรงที่ว่าเมย์มาพูดอะไรดีกว่าไหมจะสวยหรือไม่สวยจะเก๋หรือว่าจะอะไรเนี่ยหน้าตาจะบวมหน้าตาจะอะไรเนี่ยช่างเมย์เหอะนะมาฟังในสิ่งที่เมย์พูดดีกว่าไหม มาสมัครมาฟังในสิ่งที่แม่มาบอกความจริงไหมว่าหลวงเป้าประวัติศาสตร์เนี่ยทำร้ายประชาชนประวัติศาสตร์ฆ่าประชาชนแล้วบังคับไม่ให้เขาชื่อมาไม่ให้เขานับถืออิสลามเนี่ยมัน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 มีที่ไหนล่ะต่เต้นสองสี่เก้าศูนย์ที่ฆ่าเขาแล้วก็พาเขาไปทรมานทรกรรมเนี่ยเออ ถามว่ามนุษย์จ,จิตใจตอนนี้มนุษย์โหดร้ายไหมแล้วก็ไหนจังหวัดกระบี่อีกเนี่ยเอ่อที่ติดเชื้อโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เมย์ก็ขอบอกข่าวร้ายกับตระกูลเมย์นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ่อพี่ษาญาติญาติที่เขาทำงานอยู่ที่ภูงกฤตเนี่ยมีคนบางคนไม่สบายแล้วสองสามคนแล้วนะที่เป็นหวัดไอแล้วก็ ตัวร้อนแล้วก็มีเออ่คนจีนเนี่ยเข้าไปเยอะมากเลยที่โรงเรมที่เขาพวกเขาทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้ไม่สบายไม่รู้เมยก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะติดโรคโควิดหรือเปล่าผมก็เก๋เพราะการเมืองเรื่องจริงเออใช่ใช่ไหม นี่นะคะเมย์จะมาอ่านตอนนี้ก็คือข่าวนี้ข่าวนี้นะคะมีมีมีเรื่องอีกแล้วนะคะเออเปิดไส้ในภาษีที่ดินอุ้มเจ้าสัวชาวบ้านอ่วมจ่ายเพิ่มสิบเท่าผลการศึกษา ผลศึกษาผลกระทบภาษีที่ดินและส่งสิ่งปลูกสร้างกรรมาการกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมชี้ปมไม่มีความชัดเจนไม่เป็นธรรมเปิดข้อมูลเด็ดเคสตัวอย่างการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินในพื้นที่กทมทั้ง50เขตเทศบาลแหลมฉบังชาวบ้านช็อกเจอโขกภาษี10เท่าตัวฟังกันได้ดีนะคะมีวกิกธุรกิจ ตีปีกภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐลดหวบลงจากเดิม1 0บถึงหนึเปอร์เซ็น์ท้องถิ่น7.8พันแห่งทั่วประเทศรายได้วูบหนักเห็นไหมคะว่าเออสิ่งหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กำลังมันเอาภาษีมาอีกแล้วนะคะกับการที่มันจะเอารัดเอาเปรียบไอ้พวกคนจนๆแล้วก็ให้ท้ายไอ้พวกเจ้าสัวพวกนายทุนเลวๆพวกเนี้ย สาระเลวไม่มีที่จะติดความยุติธรรมไม่มีขอบอกเลยเราถูกปกครองแบบไหนพี่น้องคะตื่นกันได้แล้วเข้าใจกันชีวิตบ้างเถอคะค่ะว่าเราอยู่ในอะไรเราเกิดในตระกูลอะไรเราเกิดในราชวงศ์อะไรกันแน่ฟาโร์เหรอคะทำร้ายประชาชนขนาดหนักแบบนี้ให้เอื้ออํานวยกับนายทุนเร็วๆพวกเนี้ย พวกเคี่ยพวกนี้กับชาวบ้านเนี่ยนะไม่ดูดำดูดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราเนี่ยสมควรที่จะแก้ไขได้แล้วเปลี่ยนแปลงได้แล้วร้อยปีเนี่ยคงพอแล้วนะที่อยู่ในราชวงศ์เนี่ยความเลวทรามมีให้แต่ก,กับคนยากล่ามีให้แต่ก,กับคนจนจน เอารัดเอาเปรียบไม่เคยที่จะคิดที่จะบัญหาบ้านเมืองนี่มันเป็นปัญหาหลักต้นตระกูลทำมาแบบไหนก็ปฏิบัติตามตระกูลตามพ่อแม่ที่ทำกันมาเอารัดเอาเปรียบเอาตัวอย่างเร็วๆแทนที่จะแก้ไขให้ประชาชนเนี่ยมีความสุข ช่วยเหลือกันในทางที่ต้องแก้ไขมันถูกจุดอ่ะแต่นี้กลับไม่อ่ะไอ้โจ๊กนไปไหนนะไปบวชไปบวชเสร็จก็ไม่รู้ถูกค่าหรือเปล่าถามดูเถอะยกตัวอขึ้นภาษีอันนี้อีกอ่ะแล้วทีนี้จะทํากันยังไงล่ะพี่น้องทากันยังไงเอารัดเอาเปียบแบบเนี้ย ไอ้พวกลูกน้องพวกริ้วล้อเนี่ยก็เป็นซอมบี้ที่ทำแต่เรื่องชั่วช่วกันเต็มไปทั้งหมดแตกฝักแตกฝ่ายกันตอนนี้ได้ข่าวว่าแตกเป็นสองฝั่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งเผด็จการอำมามา์อีกฝั่งหนึ่งเผด็จการประยุทธ์เออให้มันได้แบบนี้สิคนไทยตกลงแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องอยู่กันยังไงละคะ แต่กันเป็นสองฝั่งแล้วตอนนี้ฝั่งที่เอื้อคนเอื้อหนุนจีนฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่กันมีอำนาจถามว่าแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนคะพวกที่ติดชะงกักติดหลังกลัวความผิดของตัวเองก็พยายามดิ้นกันเอให้เอาตัวรอด แล้วประชาชนที่โดนรับกรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็มาต้องมานั่งแล้วก็มาต้องรับกรรมทั้งภาษีเอ,อที่ดินแล้วก็เป็นทาสรับใช้ไอ้พวกนายทุนไอ้พวกเจ้าสัวที่มันรวยแล้วไม่สำนึกบุญคุณของแผ่นดินเนี่ยที่มันรวยได้อะมันมาจากอะไรมันมาจากคนจนๆที่สนับสนุนสินค้าพวกมันใช่หรือไม่ ผลิตอาหารมาก็สารพิษเลี้ยงหมูก็ใส่สารพิษกดขี่แรงงานไม่ได้หลับได้นอนเพื่อทำงานให้พวกมันรวยมันคืออะไรคะพี่น้องคะเข้ามาฟังค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเข้ามาฟังเมเนี่ยมาม,มาฟังเรื่องจริงเนี่ย แช่์กันไปค่ะแช่กับสิ่งที่พวกเขาทํากับพวกเราในเมื่อตัวเองพูดไม่ได้ก็แช่มันนั่งกลัวอะไรล่ะคะตอนนี้มันหมดยุคของความกลัวแล้วหกตุลาที่เขาออกกันมาเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะนาย,ยีการหลงที่เขาออกมาเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขากดขี่สี่จังหวัดชายแดน พี่น้องต้องตายลงไปลงสามจังสีจังหวัดเนี่ยไปฆ่าพวกเขาด้วยกำ่ขเองจับทาหารที่สร้างฟาร์มใสใสฟาร์มบ้าคลั่งของการรัสถาบันแล้วก็ฟาร์มเกตชังไปทรม,มานคนมุสลิมสีมจังหวัดชายแดนเนี่ยไปทำแช้แช่ค่ะแช่ไปเลยแช่ให้ลงนี้รู้ว่า กูมาทวงความยุติธรรมให้ให้ครอบครัวพี่น้องรู้ไหมพวกเราเนะี่ยไม่ใช่รู้นะว่าผู้เอ่อต้นตระก,กูลจริงๆของพวกเราเนี่ยที่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ไม่ใช่มีใครรู้เพราะศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มีอยู่จริงในประเทศไทยอะ่ะมันเป็นผสมผสานแล้วก็เอาคําสอนที่มันปฏิติดปะต่อคิดเองอคิดค้นเองอเอามาปกครองคนไทยอะ่ะ ไม่เชื่อไปศึกษาประวัติได้เลยนะคะไปศึกษาดูไปศึกษาดูนะคะไปศึกษาดูประวัติศาสตร์เนี่ยสองพมเนี่ยมีแต่มุสลิมอยู่ในประเทศไทยเต็มไปสมุด ทุกเกือบทุกๆหลายๆจังหวัดแล้วที่เขาล่าอานนีคมแล้วเอามารวมเป็นเจ็ดสิบจังเจ็สิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรล่ะตอนสมัยนะหนึ่งร้อยปีที่แล้วเนี่ยส่งทหารส่งนู่นไปกำจัดคนหวัดดีค่ะพี่นะแชร์กันไปเข้ามาฟังคลิปเมย์นี่ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะเมย์ไม่ใช่มาเพราะว่ามาด่านนะการเมืองอย่างเดียว แม่มาพูดถึงหลักความจริงมนุษยธรรมแล้วผู้นำการปกครองที่มันเลวทามการปกครองที่มันกดขี่ขมเหงพี่น้องประชาชนเอารัดเอาเปรียบคนจนๆใส่ร้ายป้ายสีสารพัดกับลูกหลานตัวเองนี่ส่งเสริมให้เชิดชูได้เรียนเ,ออเมืองนอกแล้วโปรปรการด้าตัวเองเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเทวดาที่ต้องกราบใช่ไหม เป็นพระเจ้าที่ต้องสักการะบูชามาถึงวันนี้นะยอมรับความจริงเถอะพี่น้องยอมรับเถอะค่ะเปิดตาดูค่ะเปิดตามองให้เห็นแค่นี้มันก็รู้แล้วเอาศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อที่จะให้พุทธเนี่ยเกียดมุสลิมสองสี่เจ็ดห้าห้ามคนมุสลิมนับถืออิสลามห้ามชาวมาเลย,ยูพุทธ ใช้ชื่อเออไทยายายใช้ชื่ออื่นบังคับไม่ใช้ส้อมอะไรเนี่ยข่าเขาทั้งเด็กเล็กแดงแจ๋วางแผนชั่วเล็วซามใช่ไหมไปศึกษาประวัติกันนะคะไปศึกษาประวัติกันว่าเราอยู่ในเนี้ ในการปกครองของราชวงศ์เนี่ยเราได้รับฟารรมยุติธรรมไหมรัฐประหารก็ทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเอ่อนักการเมืองดีๆถูกฆ่าแล้วฆ่าฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกไม่ฆ่าก็ต้องหนีหัวสุกหัวซุนบังคับขูเข็นครอบครัวลูกเต้าพ่อแม่มึงไม่สนองคุณกูก็ไม่เก็บมึงไว้ กูเก็บเฉพาะคนที่สนองคุณเท่านั้นแหละถ้าไมสนองคุณอีกกูไม่เก็บตายอย่างเดียวมาขอฟาร์มยุติธรรมบอกว่าเขามาแบ่งแยกดินแดนใส่ร้ายป้ายสีเขาไอ้พานักนักรบนักรไรอ,อะไรนะนักการเมืองที่ไปอยู่ในเกาะตารุเต้านะ่ะที่พาเขาไปทรมานอย่างกับสัตว์อะ่ะ ไปขังคุกขี้ไก่อะลองไปดูสิคะลองไปดูว่าทำอะไรกับประชาชนไว้ว่าปิดหูปิดตาประชาชนบอกเขาว่าเป็นกบบทสารพัดท,ที่จะเอามาประนามพวกเขาอะ่ะไปใครไปลองไปศึกษาดูนะคะสองสี่เก้าศูนย์ ที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรมากมายเนี่ยกับบทตะรุเตาบ้างไอ้เนี้ยฆ่าท่านฮายิหลงนี้ด้วยฆ่าอาจารย์สุรชัยเนี่ยอย่างโหดเหี้ยมแล้วฆ่ากันแบบทํานองเดียวกันทั้งนั้นหละฆ่าแบบโหดร้ายฆ่าเหมือนพวกซาดิสโหดเหี้ยมอ่ะใครอย่าได้มามีปากเสียงกับกูใครไม่สนองคุณกูเนี่ยกูพ้องมึงต้องตายทุกคน แต,ตอนนี้เป็นไงแตกแยกกันเป็นสองกลุ่มสองฝั่งและใครบอกว่าพี่น้องฆ่ากันไม่ได้มันฆ่ากันได้ค่ะเพราะอำนาจพี่น้องฆ่ากันได้ถ้าตราบใดที่ให้มานให้ลาบยศเงินทองมันเหนือกว่าความถูกต้องเนี่ยฆ่าได้หมดพี่น้องก็ฆ่าได้ยาิมิตรก็ฆ่าได้ฆ่าได้ค่ะ แล้วจะพี่น้องประชาชนที่ไม่มีออะไรนะเขาเรียกไม่มีอาวุธไม่มีอํานาจเนี่ยจะรอดไหมละ่ะไม่รอดหรอกขนาดพี่น้องตัวเองยังฆ่ากันเองเลยอ่ะแล้วมันจะเหลือหรือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ออกมาพูดถึงสิทธิ์ของตัวเองนะ่พะพ่อมึงต้องอยู่ในการปกครองของกูมึงต้องมึงต้องไม่มีอภิสิทธิ์เหนืออะไรถ้ากูไม่อนุญาตถ้ามึงไม่ประจบตีนกู ถ้ามึงไม่ก้มกับกูมึงไม่ได้อภิสิทธิ์อะไรมึงไม่เลียตีนไม่เลียกระโปงกูนี่มึงไม่ได้สร้างระบบทหารมาบอกอ้างตนว่ามารักชาติมาปกป้องชาติแต่ไม่ใช่สร้างทหารมาปกป้องสถาบันอย่างเดียวนี่คือเรื่องจริงนะคะ ทามทหารวันนี้เคยไปรบกี่ครั้งคะเคยไปรบกี่ครั้งมาแล้วมีกี่มีกี่เอ่อมีมีทหารคนไหนไปอยู่เอ่อไปรบแบบว่าแบบเป็นนักรบจริงๆไหมมีมั่งไหมหรือว่าไม่เคยมีเลยทหาร ทหารเนี่ยเอาไว้สนองคุณราชวงศ์อย่างเดียวใช่ไหมทำตามคำสั่งนายสวยมากมากวันนี้ขอบคุณเห็นไหมมีคนบอกว่าเมย์เนี่ยแกเพราะไอเพราะความจริงไงความจริงมันทำให้เมย์แกความจริงที่มันรู้มากขึ้นมากขึ้นน่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงมานานแล้ว ถูกทำให้แตกแยกแล้วให้แล้วก็แบ่งปกครองทั้งคนอีสานเนี่ยคนใต้เนี่ยก็เกลียดคนอีสานไม่ชอบอีสานตอนสมัยนั้นนะตอนที่เมย์ยังเด็กๆเ,เนี่ยไอ้ลาวไอ้ดั้งหักไอ้ไม่มีดังเพราะถูกใส่หัวมาไงใส่หัวมาไอ้พวกกินข้าวเหนียวไอ้พวกพูดไม่ไม่ชัดภาษาไทยแล้วก็พอพอคนใต้ไปกรุงเทพก็บอกว่าทองแดงหลุนไอ้พวกต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีการศึกษา มีแต่กรุงเทพเท่านั้นแหละที่มีการศึกษาได้ส่งไอ้พวกลูกขุนนายเชอเนี่ยนะได้ไปส่งไปเรียนเมืองนอกเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นอพิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นแลวไอ้พวกนายทุนอีกด้วยที่ตอนมินิเมจะบอกความจริงให้นะคะความจริงของทุกคนต้องรู้มันสร้างละครมาเนี่ยเพื่ออะไรไม่ไม่กลัวหรอก ฮัสเบียรลอวันเนี่ยมันว่ากินฮัสเบียรอวันเนี่ยมันว่ากินพระเจ้าก็พอเพียงแล้วสําหรับเมเนี่ยพี่เป็นนักรบของพระเจ้าเนี่ยถ้าจะต้องตายเนี่ยต,ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้เลือกให้เราไม่ต้องมาเตือนเม์ให้มีความกลัวหรอกนะการดูแลตัวเองนะดูแลแบบไหนลนะ่ะดูแลตรงไหนถามหน่อยดูแลแบบไหน ถ้าคนชั่วเขาคิดจะกำจัดเนี่ยจะดูแลยังไงอ่ะฮะถามหน่อยการพูดเรื่องจริงเนี่ยมันต้องตายทุกครั้งเลยเหรอเออถามหน่อยที่คนเพื่อเธอเนี่ยทำไมเหรอความจริงมันไม่ไม่สามารถที่จะทำให้ชนะได้เหรอทำไมต้องตายทุกครั้งอะ่ะช่วยบอกหน่อยสิอะไรก็ครูอะไรก็พูดแบบเนี้ย ฟุความจริงแล้วตายทุกครั้งเลยเหรอนี่ไม่ใช่เรียกว่าต่อสู้หรือวะถ้าคุณยังไม่เคยสูญเสียครอบครัวที่โดนฆ่าตายอย่างหุดเหี้ยมนะคุณไม่รู้ถึงความเจ็บปวดหรอกนะที่มาวันเนี้ยที่เมย์มาพูดวันเนี้ยมาพูดเรื่องจริงแล้วแล้วทาให้เมย์เนี่ยได้รู้ความจริงตั้งเยอะแยะมากมายเนี้ยแล้วก็เอามาออกมาพูดเนี้ยถามว่าเมย์เป็นนักรบไหมใช่เมย์เป็นนักรบ มาต่อสู้ซึ่งความยุติธรรมให้ชาติตกูลให้พี่น้องคนไทยที่โดนอาธรรมเข้าใจยังไงคุณไม่ต้องมาบอกว่าให้เมย์ดูแลไอ้นู่นนี่นั่นหรอกนะก่อนที่เมย์จะมาพูดเรื่องนี้ทุกอย่างที่มันเป็นความจร,รมิงอ่ะเมย์พร้อมตายแล้วเพราะถ้าเราไม่ทำเนี่ยใครจะทำล่ะก็พวกคุณกูัวกันไง หลายคนไม่กล้าพูดเมย์ก็เลยมาเป็นคนพูดไงเป็นผู้นําที่จะมาพูดเรื่องจริงให้พี่น้องได้ตาสว่างสว่างเนี่ยมันจะช่วยการสว่างเนี่ยคําพูดของเมย์เนี่ยนะมันจะช่วยให้คนเนี่ยตาสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่สามารถคีมากยิ่งขึ้นในประชาชาติไทยเนี่ยคุณเข้าใจไหมทําให้ความรักมันเกิดขึ้นทําให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งพุทธทั้งเอมุสลิม ว่าเราทั้งหมดเนี่ยโดนทําร้ายมาพอๆกันหมดนั่นเลยไม่ใช่มีใครจะไม่โดนทําร้ายเลยเลยไอ้พวกไอ้นั้นก็เหมือนกันไอตา้า้านเนี่ยนะเก็บเม็ดเงินไปเท่าไหร่เม็ดเงินที่เอาไปเนี่ยแล้วเออมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าส่งสวยคืออะไรแต่มาตอนนี้ถึงรู้ว่าส่งสวยคืออะไรส่งให้พวกเขาอยู่ดีกินดีแต่คนประชาชนนะ่ะได้รับอะไรบ้างฮะ ได้รับอะไรบ้างเราต้องสู้เราต้องร่วมกันสู้แล้วมามาพูดถึงหลักความจริงเนี่ยที่เราถูกปกครองในราชวงศ์เนี่ยเพราะคุณคิดว่านายกอะไรพวกเนี้ยปกครองพวกเราเหรอไม่ใช่นะ เอาความจริงมาพูดแบบเนื้อๆไปเลยไม่ต้องมาพูดอ,อมค้อมแล้วก็กลัวกันเนี่ยความกลัวเนี่ยมันต้องหมดได้แล้วถ้าเราไม่หมดเนี่ยนะเราก็ถูกกดคี่กมเหงงแบบนี้ตลอดไปเราก็ต้องอยู่กับเออเหตุการณ์ที่รอวันว่าใครโดนฆ่าไปคนที่โดนฆ่าไปไหมไม่มาเพื่อมาตะเมา,มาบอกทุกคนให้ร่วมกันให้สามาคัคคีให้เราตาสว่างกันมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะ ให้เราได้สู้กันให้เราได้สร้างความร,รักอย่างแท้จริงในหมู่ประชาชนคนไทยอะ่ะไม่ใช่อยู่ด้วยความเกลียดชังไม่ใช่อยู่ด้วยกันเออเอากลุ่มชนใดมาใส่ร้ายป้ายสีอีกคนแล้วให้อีกกลุ่มนึงอะ่ะเกลียดเสื้อเหลืองเกลียดเสื้อแดงเสื้อแดงเกลียดเหลืองเสื้อเสื้อเหลืองเกลียดส้มนี่มันใช่ไหมนี่คือการแก้ปัญหาไหม ประชาชนประชาชนไทยเนี่ยต้องถูกมอมเมาทั้งทุกอย่างแล้วก็มีย้อนมาอีกรอบนึงละครไทยเนี่ยมันสร้างตั้งมต่ก่อนเราไม่รู้ว่าละครไทยมันสร้างมาเพื่ออะไรพอผลท้ายเราก็รู้มันสร้างละครไทยมาหนึ่งเวลามีโฆษณาโฆษณาแนละ้วมันไปไหนมันก็มาจากไหนมันเอานายทุนมาโฆษณานน่นาน,านั่นนี่นายทุนรวยแล้วก็มาแบ่งปันกับคนเจ้าของช่องแล้วเอาดาราหล่อๆสวยๆมาโฆษณามาให้ประชาชนมอมเมา แล้วคนแล้วอคนไทยก็บ้าไม่ยอมลืมหูลืมตาว่าวงกาว่าวงการพวกนี้เป็นวงการมอมเมาประชาชนมอมเมาคนที่รวยคือนายทุนคือพวกเจ้าของสถานีแล้วพวกไอ้ดาราบางคนความสวยความหล่อของพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินให้เขาไปเท่าไหร่ ถามหน่อยว่าไอ้สามห้าเจ็ดเก้าหรือช่องที่เขาสร้างละครเขาเอาคนขี้เรมาเป็นพระเอกไหมเขาเอาคนพิการนางเอกอะมาเป็นมามามา,มาเป็นนางเอกไหมก็ไม่เพราะเม็ดเงินมันจะไม่มันไม่เกิดขึ้นเขาต้องออาความสวยความหลอ่อมาโฆษณาชวนเชื่อแล้วมาสร้างละครเรื่องตบตีกัน แล้วก็ให้คนดูแล้วคนประชาชนชาวรากหญ้าที่อยู่ตามบ้านนอกชนบทน่ะเขาไม่รู้อินโอีเนเน่ะเขาไม่รู้ว่านี่คือกลไกของธุรกิจของการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนใช่หรือไม่คะนี่คือเรื่องจริงเขาโฆษณาเนี่ยเขาไปแบ่งกันเท่าไหร่ละพวกนายทุนน่ะที่เขาเอามาโฆษณาแล้วก็แบ่งต้องส่งสวยเนี่ยเท่าไหร่แล้วดาราที่เขาเอ่อได้ นั่นน่ะได้ค่าหัวเนี่ยเขาก็แบ่งให้แบ่งสวยให้กี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะกับเจ้าของสถานีนะ่ะช่องสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเขาต้องไปแบ่งสวยก็ไม่ต้องแบ่งเปอร์เซนต์ถามว่าเขาเสียภาษีไหมไม,ไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าภาษีแต่สวยเนี่ยต้องส่งแน่นอนมันไม่ใช่ปกครองแต่มันกดคียเออใช่ค่ะมันกดคี์สู้นะสู้ด้วยกันครับสู้ค่ะสู้กัน ้องเปิดหูเปิดตาให้มันสว่างค่ะพวกคุณไปดูไม่เด็กวัยรุ่นหรือว่าอะไรกันเนี่ยคนรุ่นเก่าๆหรือว่ายัางที่ยังเป็นเปิดยังไม่เปิดกะลาเนี่ยพวกคุณลองไปดูว่าเราเนี่ยชนนบทเนี่ยพอหลังจากที่นั้นพวกคุณทําอะไรบ้างหลับแล้วก็ดูละค,โครโฆษณาแล้วก็ชื่นชมดาราแล้วก็อินกับดาราอินกับละครถ้าไอ้นี้ไม่ได้กับไอ้นี้นะกูจะไปพังคนนั้นนะกูไม่เอาผู้กํากับเห็นไหมอิน แล้วถามว่าวันนีม้มันครอบงำคุณไหมมันครอบงำพวกคุณไปเรียบร้อยแล้วครอบงำยิ่งคนที่บ้าบ้าดาวรงดาราเนี่ยยิ่งถูกครอบงำเยอะเด็กวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามกลายเป็นสิ่งที่เออสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วสิ่งที่ชื่นชมไปแล้วผู <c oughs> ู้ลองคิดดูอ่ะผู้หญิงแต่ละคนที่เป็นนักร้องเนี่ย ที่อยู่ตามค่ายโน้นค่ายนี้ถ้าไม่เปิดโชว์โน่นนี่นั่นก็ไม่ดังก็ทําเงินนันไม่ได้แต่ถ้าเปิดหน่อยเต้นหน่อยเด้งหน่อยนูนหน่อยก็ดังแล้วก็มาส่งมามาพอดังเสร็จแล้วมันก็ตรงต้องส่งค่าหัวค่าอะไรค่าเปอร์เซ็นก็ว่าไปนั่นคือการโฆษณาชวนเชื่อให้พวกคุณพยายามปั้นลูกของพวกคุณเนี่ยไปเป็นดารา แต่จริงๆแล้วนั่นกระบวนการสูบฉีดสูบเลือดสูบเนื้อของคนในชาติด้วยด้วยออสิ่งเหล่านี้ที่คนในประเทศไทยมองแล้วเป็นสิ่งที่สวยงามแทนที่ว่าจะสนับสนุนให้ให้ประชาชนได้เรียนหนังสือสนับสนุนประชาชนให้พูดภาษาหลากหลายภาษาแล้วก็เพื่อให้เป็นอินเตอร์เนชันแนลไม่ค่ะ สนับสนุนแต่ล้างสมองให้ประชาให้ประชาชนคิดแต่ว่าอโไปเป็นลูกกูจบปสาก็ไม่เป็นปหกก็ไม่เป็นไรถ้าได้เป็นดาราเนี่ยโอ้ยรวยอยู่แล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่มันแล้วบางคนดาราบางคนน่ะติดยานี่ไม่ได้นี่คือกระบวนการของเขากระบวนการของการทําลายล้างประชาชนแล้วปกครองประชาชนแบบงมงายทั้งยาเสพติดทั้งละครน้ําเน่าทั้ง ทั้งโปประการได้พวกล่อสวยรวยก็ว่ากันไปนั่นเป็นวิธีการของการที่เขาครอบงำพวกเราตื่นกันได้แล้วค่ะพี่น้องพวกเราคนไทยเนี่ยต้องอยู่ในโลกของฟา์มเป็นจริงได้แล้วว่าเราเนี่ยต้องต่อสู้กันจริงๆเราต้องเลือกที่จะเลือกที่จะไม่ไม่ยอมแพ้น่ะไม่ไม่ยอมให้เขามากดขี่เราอีก ที่ดินเนะ่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของคนจีนไหมเป็นเมืองขึ้นของคนจีนไปเรียบร้อยแล้ว99วีเนี่ยไอซื้อจินผิงมันทําสัญญาเรียบร้อยแล้วไอฝั่งพะเด็จการก็เอือ้อำอำนวยให้คนจีนเข้ามาแล้วเป็นโรคกว่าช่างมึงเข้ามาเสะกูไม่ตายหรอกเพราะกูอยู่ในที่ปลอดภัยกูมีหมอกูมีอะไรแต่ประชาชนผู้รับกรรมใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะ พี่น้องประชาชนเป็นผู้รับกรรมรับไปเต็มเต็มรับไปเนาะเนะเลยทั้งเศรษฐก,กิจทั้งการกดขี่ข่มเหงทั้งรันวันโรคเชื้อโรคแล้วก็แถมไปด้วยคือจิตใจที <c oughs> เออ่เริ่มจะไม่เป็นตัวของตัวเองมานั่งเสพข่าวการเมืองก็แก่ลงกว่าเดิมไหนต้องมาห่วงเรื่องปากท้องของตัวเองอยู่อีกไหนต้องมาห่วงเรื่องการปกครองที่มันมีแต่ฟ์าอายุติธรรมอีก ประชาชนมีแต่ทางานหนักทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพไมมานั่งคิดมาอะไรพวกนี้ทุกอย่างสวัสดีค่ะน้องรักช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดกับน้องเวียขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรจา้าขอบคุณมากที่ได้เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปช่วยกันบอกต่อช่วยประชาชนเนี่ยได้เข้าใจสักหน่อย ได้เข้าใจในหลักระบบการปกครองที่เม็นแบบเนี้ยแล้วทีนี้พวกเงินพวกวเราต้องช่วยกันค่ะช่วยกันเพื่อกระจายความรู้ที่เป็นจริงที่มาจากเรื่องจริงเี่ยไม่ใช่เรื่องแต่งสรรปั้นแต่งมาเนี่ยยังบอกว่า6ตุลาเนี่ยบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เลย บอกสามชังวัดชายแดนภาคใต้แบ่งแยกดินแดนใส่ร้ายป้ายสีธนาธรชังชาติทักษิณล้มเจ้าไอ้พวกชังไอ้พวกรักชาติยังชีพกูไม่เห็นมีใครตายยังชีพสักคนหนึ่งไอ้พวกบอกว่ารักชาติรักชาติเนี่ยตายอย่างอนาถทั้งนั้นจริงไหมตายอย่างอนาถทั้งนั้นพวกชังชีพวกรักชาติยังชีพเนี่ย ตายแบบไม่ลืมหูลืมตางมงายตายแบบถูกหลอกเอามันใช้ถูกหลอกใช้ไอ้พวกรักชาติยังชีพเนี่ยไอ้พวกถูกหลอกเอามาเออเป็นฐานทัพของพวกเขาทั้งนั้นแหละรักจนคลั่งรักจนยอมให้เขาหลอกหลอกให้ตัวเองมาทําชั่วกับประชาชนในชาติเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นใช่ไหมคะนี่คือสิ่ง อัสลามอัยกุ้ค่ะพี่เราเนี่ยต้องตื่นรู้เราต้องเข้าใจในระบบอบนี้ให้มากขึ้นประชาชนคนไทยต้องสามารถคีกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นเพราะเราหวาดนอนธรรมคนที่ศรัทธาคนที่มีความเมตตาคนที่คิดว่านั่นเนี่ยเราต้องร่วมกันจับมือกันให้แน่นอย่าให้ใครต้องหลุดออกไป ต้องช่วยกันจับมือกันไว้รักกันไว้อภัยกันให้ได้ช่วยเหลือกันน่ะเนี่ยดูอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยภาพเนี้ยเอาไปทรมานไปเควกลูกตาเขาทิ้งไม่รู้ใครมนุษย์เนี่ยหมดแล้วแล้วก็น,นี้เห็นไหม แล้วก็นี่ดูสิไปฆ่าหมาอีกเนี่ยดูที่หมาเนี่ยน่าสงสารไหมเนี่ยจิตใจมันนุ่นตอนนี้เนี่ยเราต้องเริ่มพัฒนาจิตใจของเราก่อนก่อนที่เราจะจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงจิตใจเราไม่มีคุณธรรมจิตใจเราไม่มีความยุติธรรมเนี่ยเราจะทําอะไรอะ่ะก็แพ้ทั้งนั้นมันสู้ไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันจะมันจะมาทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนอุดมการณ์เราจะทําอะไรไม่ได้จะสู้ก็ไปชนะ มันยังไ้พวกไอ้สอส,อสอพรรคเพื่อไทยบางคนเนี่ยสอสอ,อพลังประชารัฐไอ้พวกเนี้ยทือได้ด้วยเงินทั้งนั้นอุดมการไม่มีไม่ได้รักชาติอย่างที่คิดอย่างที่เปล่าเปล่าประกาศมาไม่ได้รักประชาชนคนไทยไม่ได้รักไม่ได้รักเออประเทศชาติแผ่นดินไทยไอ้พวกที่ปา่าดีก็บอกว่าไม่มีไม่รักพ่อก็ไปอยู่ต่างประเทศหนูไป เร่งตายใบยดีว่าหนงชเชออ้าได้คะ่ะได้คะ่ะอยากเร่งตายใช่ไหมบอกขนตายเลยนะคะขนตายเนี่ยขนตายสมควในจ้าเตือนได้เลยแล้วก็เข้าใจให้หมากขึ้นส่งคล้านะส่งคล้านะคะส่งค่าพัทลุงตรังภูเก็ตสุราษฎร์พังงาระนองปัตจับวเตือนกันได้และะ้วค่ะ เตือนกันได้เตือนกันฮเตือนกันให้หมดเลยค่ะคนใต้คนใต้นะั่นถิ่เถิ่พออะไรอ่ะพอคนใต้เนี่ยไอ้ไอ้หญิงวกส่งคล้าเนี่ยหญิงบานัดบานัดไอ้กิดว่าบานัดเนี่ยกับไอ้สะพานเฟรมบานัดเนี่ยบุญคุณคำห่วกับแขผ่านแขผ่านอันเดียวนี่รักกันจนเดียงรักกันโอ้โยรักกันไม่ว่าดไม่ไหวคิดว่าผ่านสะพานเปรมอันเดียวแต่ลองไปนึกแหละถึงบรรทบุรุษเทวซ่งซี่กาวซุ 90, น่นนี่เขาฆ่าประชาชนคนไทยเนี่ย ผลตายนี่นครซีธรรมาราชมังอะไรแบบนี้เขาฆ่ากันเต็มมัดไปศึกษาประวัติแหละรักกันจนคลั่งจิดวะแต่ต้องไม่ได้บ้ากิดวะบานัดไม่แยกแยะถ้าแยกแยะได้ก็คงไม่เป็นผนีนะคงไม่ไปเชื้อไอ้ไอ้เทปเทืออเอาไปลอกจนว่าพังมัดชินชบหายไวว้ดมัดถ้าถ้าเชือ้อถ้าจิตใจไม่ผิดาารณาเนี่ยนะ ตายลูกเดียวไม่มีใครรอดนี่คิดว่าาไม่รอดเลยคนตายต้องเตือนค่ะคนไตยจยงวนะนะนะัดนั้ที่ที่อย่งวัดบ้านนันีอพี่น้องเนอะ๊บ้าเขาคันบ้าเป็นบ้าเออไม่รู้จักคนอีสานบอกว่าบ้าบ่ลำบ่เหลือเลยนี่คือคนี่คือสิ่งในคนไทยเนี่ยต้องเตือนคนไายต้องคิดได้มั่งแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าตัวเองบอกว่ากินลากไล่ไปศึกษาประวัติลงเลยว่าไอ้ตั้งแต่ผูกเก็ตผังงาพวกเนี้ยตอนตอนตะกูลเราจริงๆเหมือสมัยอ่ทีเอ่อสุลตานสุไลมานแล้วก็คนในยุคนั้นน่ะเขาทําอะไรไวกับประเทศไทยมั่งแล้วก็เขาช่วยอะไรมั่งตะกูลเนี่ยอย่างเช่นสาวสุรนารีทาวซี่สุนทรนั้นลงไปศึกษาประวัติกันเลย ว่าทางถี่ว่าเข้ามากู้ชาติเนี่ยนะเขายากให้พวกเราทูกกดขี่กุมเฮงไหมอ่ะไม่เขาไม่ได้เขาพยายามสร้างชาติสร้างประชาชนคนไทยให้มีความรักความสามัมาคีกันแต่นคนไทยกับต้องแตกแยกคนอีสานคนเนื้อคนอะไรอ่ะพออะไรอ่ะพาความเห็นเกตตัวของผู้นําบางคนถ้ามันทาห้านตำรวจนี่เคาทำหน้าทีแบบว่าเป็นตำรวจไหมอ่ะไม่ไม พอทหารตำรวจบางคนเนี่ยต้องทูกบังคับให้ส่งซ่วยต้องส่งพ้นประโยชน์ทำไมส่งพ้นประโยชน์นี้คือเป็นเค่ตำรวจชั้นผู้นอยไม่ได้ไม่ได้เสริมหยดหน่อยพงไหนพันใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงไม่ได้อิงนิย่ายเลย การปกครองเขงบอกเราอะมันต้องมีความยุติธรรมสินะมันต้องมีอะไรเถอะมันไอมันต้องมีความเมตตาคนในต้องเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำคนที่บอกว่าเข้ามาปกครองเนี่ยนะไม่ใช่มาห้าพ้นประโยชน์ไม่ใช่เอาเอาเอาชีวิตประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวเองส้มว่างกับทุกอย่างมันทูกไหมมันไม่ทูกค่ะพี่น้องตื่นได้แล้วค่ะพี่น้องคนพุทธมุสลิมคะ่ะตื่นคะ่ะ คนตต้เรารักลุงตู้มันบอกว่าลุงตู้เป็นคนดีลุงตู้รักชาติลุงตู้รักพระอาชาตนลุงตู้โคตรเย่บริหารเศรษฐกิจพังพินาศมดเล้วน้องสาวอลูกพราวลูกลูกลาหา้าสี่บ้านมันอยู่กันกันได้และในในในเอร้เอเอนั่นเน๊ยโอ้ยเขาไม่ได้ไปมินประมาณใครไม่ต้องเคียนมาบอกอะไรขอร้องนะงนี่ก็เหมือนกันบอกว่ากฎหมายในึรื่องช่องอ ก่อนไม้นึ่นง่องถำว่ามันโดหดร้ายไหมไม่รู้ใครเอาหมาช้ยกันเนีออ่อ่ำมงอํำมาดหรือใครกันเนีเ่ยเอามาเพราะมันใช้ได้แต่ตลอดเวลานึงนึงซ่องออมาใช่ใช่ฝ่มใครก็ได้ถูกไหมก่อนไม้มนึงนึง่องเป็นก่อนไม่ี่เล้วมางเลยนะคนนี่ต้องไปติดคุกอยูะในนึงนึง่องบางคนตาบอดก็อย่างมีเลยเอาเขาไปคุกแค่ขขเขาออกมาสแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องกับต้องมาติดคุกอะ่ะ พอคิดว่าตัวเองเป็นเป็นอะไรเป็นเจ้าห้องมราเถแลปะปกครองคนได้ไหมนี่ปกครองคนแบบยุติธรรมไหมท่าเลยพี่น้องไปอ่านประวัติกันเลยรอยว่าปีแลไนี่รอยรอยแปดปีแลไนี่ไปเล่ไปอ่านประวัติตั้งแต่วันที่นนึ่งไม่อยากบอกให้ไปอา่านวันที่นนึ่งตุลาซองสี้าซามมันไปอา่านแหลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี่นกี่ปีมาแล้วที่เราทุกปกครองแบบนี้ที่ตัีต้องบัะชาชนต้องทุกข้าบ้างทุกเอารัดเอาเปรียบอย่างเขนทียุ่ะ แพนเทวาจะาําที่ยูอาดไสให้พี่นงให้คนไทยได้มีอาดไสได้มีบ้านถี่มนทอกสุขละอนนาไมเนี่ยมีไหมคะไม่มีคะผู้ปกครองเคยเคยเคย,เคยสนใจไหมนอกจากว่าไปซํารวจพื้นที่ว่ามีทรัพย์สมบัติเอ่อเอ่ออะไรนะทรัพยากรธรรมชาติมีคาแบบไหน,นไปซํารวจถ้า,ถ,าถ้ามีตรงไหนก็เอาไปเป็นเชื้อตัวเองมัดแล้วก็เอาไปไปไป,ไปทําเป็นขคงตัวเองอะกิดโอเองอะไรกัน,กนไม่มาแร่ ไม่ต้องหมาคูแม่นะพี่แล้วก็ไม่ต้องมาบอ่อด่งไม่ดังเน,นึ่งหนึ่งซองด้วยพี่เออเข้าใจหายไปไหนนานเนี่ยนะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเออแล้วก็ต้องคิดคิดให้ดีคิดไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตแม่นะคะใครคนนึงที่ส่งของ้อความมาทางร่างใหม่เนี่ยไม่ต้องเป็นต้องห่วงแม่นะคะห่วงตัวเองให้มากๆ แม่เน่ยจะตายวันตายพุงเนี่ยนะแม่บอกเลยว่าไม่ลูกเอออย่าก,กลัวฝัามตายเขาให้หยุดมันทื่มันกับฝวามเป็นจริงแม่บอกตลอดเวลายายอะนะตอนเด็กๆอะ่ะยายบอกว่าไปโรงเรียนนะอย่าไปยืนนะเวลาทำอะไรก็เหมือนกันหลีกเลี่ยงให้ได้เท่าที่เท่าที่จะหลีกเลี่ยงได้ยายเขารู้ความจริงยายก็ทั้งวัน วันที่เมย์เข้าเข้าโรงเรียนปวหกปวหนึ่งป .1 หนึ่งถึงปอหกยายก็บอกตลอดเวลาเลยอยากก้มหัวให้คนชั่วอยาเคารพคนชั่วทำอะไรก็ได้อยา่าเหลีย่ยงตอนแรกเมย์ไม่รู้หรอกว่าทำไมยายถึงได้บอกแบบนั้นผลุท้ายตอนนี้เม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบทุกอย่างในสิ่งที่ยายบอกยายเนี่ยไม่เป็นผู้กำกับใช่ไหมยายเป็นผู้เลี้ยงดูเมย์ แล้วยายก็มาพูดพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยายอ่ะนี่คือสิ่งที่มันทําให้เม์เนี่ยหลุดออกจากการครอบงำหลุดออจากความสิ่งที่เลวร้ายมาตั้งแต่เด็กเนี่ยขอบคุณนลลขอบคุณที่ปกป้องเม่ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เมกล้าแล้วก็เลือกที่จะให้เม์มาเป็นผู้ที่บอกความจริง พูดถึงความจริงแล้วก็มาทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องคนไทยขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณที่วันนี้ทําให้เราได้ได้สามารถที่จะไม่ถามตัวเองว่าทำไมเมย์ถึงต้องได้มามาเป็นคนที่รู้ความจริงกับหลายๆเรื่องแล้วเมก็ขอพรนะทุกวันเลยเมขอบอกว่าขอให้เมได้รับรู้ความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่เม่ไม่สนใจหรอกนะคะไม่ต้องเขียนมาไม่ควรไม่ต้องเขียนมามาบอกเมย์ว่าเมย์มาพูดอะไรคนอื่นเขาเข้ามาฟังนะพี่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนอะไรที่มาบัดทอนชีวิตพี่จะเป็นเอเม่ขอบอกเลยนะว่าพี่เนี่ยนะขออย่าให้มานี่ยนะมาอยู่ในจิตใจของพี่แล้วมาสั่งให้เมย์กลัวเพราะพี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เมย์เนี่ยไม่กล้าไม่ต้องเขียนมาข้างหลังเมย์บอกเลยว่ารับการที่เมย์ออกมาพูดเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่เมย์ทำอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาความการกระซิบกระซาบของมาเนี่ยถ้ามึงพูดแบบนี้มึงตายนะมึงเจอหนึ่งหนึ่งสองนะมึงไม่ต้องเอามาใส่หัวเมย์เมย์ไม่ต้องการเข้าใจไหมไม่บอกแล้วว่าเมย์ไม่อยากเมย์ไม่รับเมย์ไม่รับกฎหมายเร็วๆพวกเนี้เพราะมันไม่ใช่กฎหมายที่ที่ปกครองประชาชนคนไทยอย่างยุติธรรมไม่ต้องมาบอกนี่ต้องติดนู่นนี่นั่นนะไม่ต้องไม่ต้องเขียนมาข้างหลังเลย เมยไม่อยากฟังแล้วก็เมย์ไม่อยากมีความร,รู้สึกด้วยแล้วก็ไม่อยากเกิดความกลัวด้วยเมย์ไม่อยากให้ความกลัวเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นในใจของเมย์ไม่ต้องเขียนมาถ้าคุณรู้จักเมย์เนี่ยนะถ้าเม่ย์จะต้องตายเนี่ยนะคุณคุณภูมิใจเถอะว่ามีผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัวคุณเนี่ยนะ มันเรียกร้องปร,ประชาชนคนไทยที่โดนกดขี่เนี่ยคนพือภูมิใจไม่ต้องเขียนมาอะไรมาขม่มขู่เม่ข้างหลังคุณไม่ได้ให้กฟามตายกับเมย์มันไม่ได้ให้ฟาร์มตายกับเมย์ความรักของพวกคุณหรือว่าเนี่ยที่เข้ามาหลังใหม่เนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยให้เมย์เนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของพระเจ้าได้หรอกถ้ามีเชื่อคุณแล้วกลัวเนี่ยเมย์เป็นบ่าวของอละไ์เมย์เป็นบ่าวของผู้ที่ศรัทธา ไม่เป็นลูกหลานของคนที่โดนฆ่าแล้วก็นี้นะคะมสิ่งหนึ่งนะคะที่เมมขอพรตลอดเลยนะคะคุณนุยขอบอกว่าขอพระองค์ทรงเปิดขอพระองค์ทรงเปิดอกของข้าพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด และทรงโปรดทําให้การงานของข้าพระองค์ง่ายดายแก่การแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดและทรงโปรดแก้ปมจากลิ้นของข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อให้พวกเขาเข้าใจคําพูดของข้าพระองค์อาเมนนี่คือนี่คือสิ่งที่เมย์ขอตลอดเวลาเวลาเมย์ออกมาพูดเอ่อเกี่ยวกับทุกเรื่องเนี่ยนะเหมือนอย่างเช่นท่านอ่าสสดามูเสดอ่ะเข้าไปพูดกับฟารโรเนี่ยเพราะเขากลัว แล้วพอเขากลัวเสร็จเขาก็ขอพรขออุอาขอความคุ้มครองจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดเปิดอกของข้าพระองค์ให้เกีข้าพระองค์ด้วยเฉิดขอให้หัวใจของข้าพระองค์เนี่ยได้รับรู้ในสิ่งที่มันเถูกต้องมันได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงไม่กล่าวเท็จใครทั้งนั้นไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่พูดจาจับจ้วงใครนะ เมย์ขอทุกตลอดเวลาเมย์ขอไม่ให้ใส่ร้ายป้ายสีใครทั้งนั้นขอให้เมย์ได้รู้ความจริงกับทุกๆเรื่องในประเทศไทยที่มันเป็นความจริงที่ที่เราถูกอธรรมที่ตระกูลเมย์ถูกอธรรมเนี่ยขอให้เมย์ได้รู้มันเกิดอะไรขึ้นและทรงโปรดให้การงานของข้าพระองค์เนี่ยนี่การพูดครั้งเนี่ยพระเจ้าเป็นพยานให้กับเมย์ ไงได้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดและทรงโปรดแก้ปมที่ลิ้นของเม่เนี่ยถ้าเกิดเมพูดอะไรเนี่ยขอให้ให้คําพูดทุกคําเนี่ยมันมาจากอะรอ์มันมาจากพระเจ้า <S <S เพื่อให้พวกเขาเข้าใจคําพูดของข้าพระองค์เพื่อขอให้ทุกคนเนี่ย <c oughs> มาเป็นเจ้า <c oughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เนี่ย ไม่ต้องมาเป็นห่วงขอร้องเถอะนะถ้าคุณคิดจะรักเมย์เถอะนะคุณคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงชีวิตของเมย์ชีวิตของเมย์เสียสละแล้วทุกอย่างเสียสละให้กับเจ้านายของเมย์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียสละที่จะออกมาต่อสู้ด้วยออกมาเรียกร้องออกมาพูดความจรงิงคุณอย่าสร้างคือถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณห่วงเมย์เนี่ยนะหยุดหยุดที่จะพูดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ขอพร ขอพรให้กับเมย์สิขอในสิ่งที่ดีๆเนี่ยขอให้เราได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงขอให้เราได้รับชัยอะไรอย่างเอ่อขอให้เราได้รับชัยชนะไม่จำเป็นต้องมาห่วงชีวิตครอบครัวของเมย์พี่ไม่ต้องมา ขาอยู่กับอเล็กฮัสบียัลลอว์เนี้ยมันว่ากีนอเล็กก็พอเพียงแล้วไม่ต้องห่วงเขาอยู่กับอเล็กเขาไม่ได้อยู่กับใครพระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตและให้ความตายกับเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขาและเนี่ยเมย์ก็อยากจะพูดถึงเนี่ยตอนที่เนี่ยสุรอ้อนิซาเนี่ยบอกว่าการพิจารณาคดีเนี่ยที่เขาใส่ร้ายป้ายสีจับคนเข้าคุกบ้างแล้วก็บอกเขาว่าล้มสถาบันอย่างนู้นอย่างนี้เอาคาดีให้เขาติดหนึ่งหนึ่งสองบ้างเนี่ย พวกเขาไม่พิจารณาดูอันกุรอานบ้างหรือและหากว่าอันกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันมากมายและเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาอย่างพวกเขาจะเป็นความปลอดภัยก็ดีหรือความกลัวก็ดีพวกเขาก็จะแพร่มันออกแพร่มันออกไป และหากว่าพวกเขาให้มันกลับไปอย่างศัสดาและอย่างผู้ปกครองการงานในหมู่พวกเขาแล้วแน่นอนบรรดาผู้ที่วินิจฉัยมันในหมู่พวกเขาก็ย่อมรู้มันได้และหากไม่ใช่ความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็คงปฏิบัติตามมาันชัยตอนไปแล้วนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ ความปลอดภัยก็ดีหรือฟาร์มกลัวก็ดีพวกเขาก็จะแพร่มันออกไปได้หาว่าพวกเขาได้ให้กลับมันไปอย่างสัสด,สดา์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เมย์ไม่อยากให้ที่เมย์คิดว่าสิ่งที่เราต้องต้องออกมาปกป้องซึ่งการเล็กกันในหน้าที่การงานที่ที่มันเ,ออเราออกมาต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าเราจะไม่กลัวกับการสูญเสียในชีวิตบั้นปลายในลกนี้ซึ่งเราเนี่ย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันจะมีผลให้เราเมยได้เข้าว่าอ่านเอ,อ่ออะไรนะเส็กหกทนายในการที่เราจะเอ,อ่อได้รับในสิ่งต่างๆที่เราขวนขวายไว้เนะี่ยในบนโลกใบนี้เนะ่ะกับการตอบแทนในวันในโลกหน้าที่จะมาถึง น้องเมย์ไม่ต้องใครใครข่มขู่ครับคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่หลวงเป็นกำลังใจให้ครับจากหัตถ์ใหญ่สงขาอามีเลยค่ะคุ้มครองทุกๆคนนะคะเมย์ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนที่เอ่อได้รับฟาร์มอายุติธรรมและก็ขอให้หัวใจของพวกเราทุกคนเนี่ยนะเอ่อได้รับความช่วยเหลือแล้วก็มีหัวอกที่บริสุทธิ์เปิดอกให้พวกเราได้เป็นนักสู้แล้วก็ได้ต่อสู้มาซึ่งสิ่งที่มันถูกต้องและก็ความยุติธรรม ความยุติธรรมมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่สู้มันใช่ไหมคะเราอยู่กับฟาร,ร์มอารรมมาเกือบร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วซึ่งซึ่งเหล่าเนี้ยเขายัดเยียดให้เราเขาปกครองพวกเราแต่เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับพวกเราเลยมาวันเนี้ยพวกเรายังนั่งยอมรับพวกเขาอยู่หรือเปล่าเพราะคุณจะกลัวพวกเขาอยู่หรือเปล่าคนที่ให้คุณคุณคุณให้ให้โทษคุณเนี่ยก็คือพระเจ้าผู้ที่ให้น้ําให้อาหารพวกคุณเนี่ย ซึ่งสิ่งเราเนี่ยเราต้องขอพรโอ้ยอย่าอัลลอฮ์โปรดเมตตาข้าพระองค์และบรรดาเพื่อนเพื่อน,อนที่มีหัวใจที่ศรัทธาและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามารับฟังเมเนี่ยขอให้พวกคุณทั้งหลายเนี่ยพี่พี่น้องน้อง,องปลอดภัยจากมารร้ายปลอดภัยจากมนุษย์ที่เลวๆขอให้เราร่วมด้วยช่วยกันด้วยความรักที่มีต่อกันด้วยความศรัทธาที่เป็นห่วงซึ่งกันและกันอาเมนเมขอทุกวันนี่คือสิ่งที่เมขอ ใครก็ตามที่มาฟังเม์เนี่ยไม่ขอพอรให้ทุกคนให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยให้ทุกคนได้ทําหน้าที่ของตัวเองเผยแพร่แชร์คลิปโ no น่นนี่ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากผู้คนเหล่านั้นผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองผู้ที่ปกครองพวกเราอย่างอายุติธชรมพวกที่ทําลายทุกอย่างที่ที่ท,ที่ที่เข้ามาขัดผลประโยชน์พวกเขา ขอให้พวกเราพ้นจากนี้อำนาจเร็วๆเนี่ยขอให้หมดไปจากในแผ่นดินไทยเวทมนต์คาถาต่างๆที่เอามาให้ประชาชนเคารพบ,บูชาเนี่ยก็ขอใหเ้เขาเนี่ยหมดอำนาจด้วยอำนาจที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้พวกเราหมดไปให้ได้อามีนไม่ขอทุกวันนะคะจงยึดมั่นในการทำความดีเสมอคะ่ะถึงใครจะต่อว่าก็ช่าง หัวมันนะคะค่ะเมย์ไม่ชอบเลยเนี่ยชั่วดีรู้อยู่แก่ใจใช่ค่ะพี่อย่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวน้องทําไปเถอะจ้ะมันไม่ใช่เป็นการ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 พูดที่มันให้กําลังใจนะพี่สําหรับเมย์เนี่ยนะเกิดครั้งเดียวตายเกิดสองครั้งไม่ใช่เกิดครั้งเดียวเมย์ต้องฟื้นขึ้นมาอีกทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาอีก มันตายครั้งเดียวไม่ใช่มันตายครั้งเดียวแต่มันฟื้นมาสองครั้งมีชีวิตสองครั้งเนี่ยแม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวแม่เกียดว่าเมมันยึดมั่นถือมั่นว่าทํายังไงให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรักกันมีความสามัคคีกันเข้าใจกันแล้วก็ต่อสู้กันเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสงบ เมยไม่ได้มีมาคิดว่าตัวเองตายเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่มีมาที่มยมาทําหน้าที่บ่าวของอัลลอฮ์มันจาทาหน้าที่ที่อัลลอฮ์มอบหมายให้ทำไมมาวันนี้ทำไมถึงเมย์ได้มาพูดความจริงเ่ะทำไมเมย์ไม่กลัวมันเป็นการอนุมัติที่ทำให้หัวใจของเมย์นเนี่ยไม่กลัวคนเลวไม่เคารพไม่สักการะคนเลวๆ ไม่ให้ใครมาครอบงำขอบคุณที่เข้ามานะคะขอบคุณจริงๆเดี๋ยวเม่จะอืกี่ชั่วโมงแล้วขอให้คนยึดมั่นกับความดีเนี่ยทุกอย่างก็ ผ่านพ้นไปได้ไม่ไม่รู้หรอกว่าใครคนหนึ่งอะ่ะเมื่อเขาเนี่ยเปิดใจรับฟังเมนะคะไม่อยากให้เขาคนนั้นอะ่ะเปิดใจแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีอย่าใช้ลูกน้องของต้นตระกูลเนี่ยมาทำความช่วยตัวเองเป็นผู้ที่สับ ศาสนาปรนาเป็นผู้ปกครองแล้วก็จงได้โปรดเถอะนะกับใจซะเถอะคืนคร์มยุติธรรมให้กับประชาชนอย่าสืบสารความชั่วความเลวจากต้นตระกูลของพวกคุณเลยนะคะเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยมีชีวิตอยู่ตอนนี้พวกคุณแค่แก้ไขเถอะคะ่ะแก้ไข แก้ไขในเทงที่บรรทบุรุษพวกคุณเนี่ยทำร้ายประชาชนแก้ไขเถอะแก้ไขให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นในแผ่นดินน่ะคืนความสงบให้ประชาชนคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนที่อยู่ในการปกครองของพวกคุณเน่ะอย่าสร้างความปวดร้าวให้กับประชาชนเลย นะชีวิตบนโลกใบเนี้ย่ยมันมีแกม,มันแก้ไขได้ถ้าเราไม่สืบสารความเลวร้ายจากบรรทบุรุษของเราเนี่ยนะเราก็จะเป็นคนดีได้เรามาแก้ไขในสิ่งที่บรรทบุรุษเขาบรรทบุรุษเราเนี่ยทำผิดพลาดเราก็จงไม่เดินตามบรรทบุรุษของเราสิในเมื่อเรารู้แล้วว่าบรรทบุรุษของเราเนี่ยทำร้ายคนเยอะมากมายเนี่ยเราจะกลับมาแก้ไขได้ไหมแก้ไขสิคะ อย่าสืบสารความชั่วทรงทอดให้กับลูกน้องอีกอะไรเนี่ยคนพวกนี้จิตใจมันไม่ใช่คนขนาดลูกเมียมันยังฆ่าได้เม่ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ขอร้องบอกว่าอย่ามาพูดอย่ามาอย่ามาพูดอะไรอย่ามาเขียนอะไรให้เมย์เข้าใจไหม คุณเนี่ยเป็นคนนึงอะที่เป็นมารเป็นเป็นไหนนั้นอะเป็นเสียงชัยตอนที่กระซิบกระซาบํำให้เมกลัวเนี่ยคุณไม่รู้เหรอคุณเป็นมารที่ทําที่ไม่ที่จะหยุดยั้งไม่ให้เมพูดอะ่ะแล้วก็เมจะอ่านในนี้นะคะอ่านว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลาย ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชื่อสัตว์บูชายันและการเสียงติ้วเสียงทายนั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยตอนดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเผื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับาร์มสำเร็จเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก,ขาก็ไอ้นั้น เขาก็เอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะการพน,นั้นเนี่ยมาใส่ให้ประชาชนด้วยเขาให้เรางมงายแล้วให้เราซื้อหวยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์ ที่จริงนะคะมาที่จริงมานั้นเป็นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรตูกรันและการเกลียดชังกันร,ระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนันเท่านั้นและมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการ,รํำลึกถึงพระเจ้ากา,าละมาดแล้วพวกเจ้าจะยุติไหมการรักษาศีลและพวกเจ้าจงเชื่อฟังพระเจ้าและจงเชื่อฟังศาสดาเถิดและพึงระวัง ระมัดระวังไว้ด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังได้ก็เพิ่งรู้เฉดว่าที่แท้จริงนี่เคยส่งอะไรมานักหนาเนี่ยพุชธาคุณจะส่งอะไรมาหาเมย์นักหนาเนี่ยคุณไปขอพรให้กับพระเจ้านู่นไม่ต้องมาตักเตือนเมย์ถึงที่พวกคุณจะํำได้เนี่ยคนที่ส่งมาข้างหลังไม่เมย์เนี่ยไปไปขอพรจากพระเจ้าหนูไปขอพรให้เมย์อยู่รอดปลอดภัยดีกว่าไหมที่จะได้มานั่งช่วยเหลือคนคนไทยด้วยกันเนี่ยเปิดหูเปิดตาสว่างให้คนไทยเนี่ย ไม่ต้องมานั่งบอกกลัวกลัวกลัวอะไรก็กลัวเนี่ยในชีวิตของเมย์เนี่ยนะสิ่งเดียวที่เมย์กลัวคืออะไรไม่ใช่มนุษย์เขาจะโหดร้ายแบบไหนเมย์ก็ไม่กลัวหรอกเขาไม่ได้ให้คุณให้โทษเมย์เขาอาจจะให้โทษก็ได้แต่เขาไม่ได้ให้คุณเมย์เข้าใจไหมบ้านเมย์ก็ซื้อเองการเรียนเมย์ก็ศึกษาเองเมย์ไม่เห็นได้อะไรจากใครใครเลยอะ่ะไม่ต้องมาบอกว่าให้เมย์กลัว สิ่งทุกอย่างที่ที่เมได้เนี่ยในชีวิตอะน,นะมันมาจากพระเจ้าที่ประทานริสกี้ที่ประทานลาภผลเงินทองให้กับเมไม่ต้องมาสอนบอกให้เมกลัวพวกเขาไม่ต้องเขียนมาสิ่งที่เมกลัวคืออันร้อเท่านั้นคือพระเจ้าอะที่ให้เมเกิดจากอามอสุจิอะที่ให้อา,า,อาหาระที่ให้พ่อแม่มีเป็นคนดีอะนั่นอะคือสิ่งที่ที่เมกลัวอย่างอื่นเมไม่กลัว แล้วก็กลัวอย่างนึงก็คือการที่ต้องทําชั่วต้องมีชีวิตทําชั่วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ไม่กลัวไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลายในสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคเมื่อพวกเขามีความยำเกรงและศรัทธาและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลายแล้ว แล้วก็มีความยำเกรงและศรัทธ,ธาแล้วก็มีความยำเกรงและกระทำดีและพระเจ้านั้นทรงรักผู้กระทําดีทั้งหลายทรงเกียรติผู้อยุติธรรมค่ะนิ่อ่านให้ฟังสัตว์ผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายแน่นอนพระเจ้าจะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่ง อันได้เกศสัตว์ล่าที่มือของพวกเจ้าไายมันมาและหกของพวกเจ้าด้วยเพื่อพระเจ้าจะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์ในสภาพที่เขาไม่เห็นพระองค์แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับโทษอันจิบเสพนี่คือสิ่งนี้ ชอบคันนี้มากกราบกันให้น้อยลงแต่กอดกันให้มากขึ้นสังคมจะเปรียบสุขค่ะใช่ค่ะสังคมจะเปียบสุขแล้วก็ประชาชนคนไทยหรือคนจีนหรืออะไรเนี่ยนะคะเมื่อเราไม่นำลึกถึงพระเจ้าว่าเราเนี่ยต้องเกิดแล้วก็ต้องตายแล้วก็ไปพบท่านการงานทุกอย่างถูกบันทึกตลอดเวลาเราทําดีไหมเราทําชั่วไหมเราอาธรรมต่อใครไหมผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าฆ่าสัตว์ล่าในขณะที่พวกเจ้ากําลัง อะไรนะอกรอมเหรอนี่นะคะแล้วก็ได้ถูกอนุมัติเก็บพวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าในทะเลและอาหารจากทะเลทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์กแก่พวกเจ้าและเก่บบรรดาผู้เดินทางและได้ถูกห้ามเก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าบนบกตาบใดที่พวกเจ้า ถือศีลอยู่และจงยำเกรงพระเจ้าเถิดอ,อัลลอฮ์เถิดผู้ที่พวกเจ้าถูกรวบรวมนําไปสู่พระองค์ในวันเกียรมะคือวันตอบแทนวันสิ้นโลกนะคะซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยพระเจ้าบอกว่าแท้จริงอ่ะพระเจ้าเป็นผู้ที่รุนแรงในการลงโทษแท้จริงพระเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแห่ง ความเมตตาเอ็นดูเหมือนกันพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยศรัทธาต่อท่านแล้วก็ท่านก็ได้สร้างสิ่งดีๆมาให้กับพวกเราเยอะแยะให้เราเได้มีอาหารการกินมีทุกอย่างแล้วก็เราก็ยังไม่ลํำลึกเราก็ยังจะจะเถยังไม่ยอมรับว่าพระเจ้าคือผู้ที่สร้างโลกชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยจงก่าวเจิพระ บ่าวเตอมัวมั่นว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันและแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้นได้ทําให้ท่านพึงใจก็ตามจงยำเกรงพระเจ้าเถิดผู้มีสติบัญญัติทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเสมริจทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่คือคําดํารัตของพระเจ้าที่รักเบ่าวของพวกบ่าวของท่านนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยว่าเจ้ารัก ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่ในฟารามการถูกมนุษย์ด้วยกันอาธรรมแล้วก็ไม่อยากเอ่อให้ไปอไปอะไรนะมีฟาร์มตายที่ที่เป็นคนเลวอะ่ะอยากให้กับเนื้อกับตัวกรที่วิญญาณจะออกจากร่างอะ่ะ ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าถามถึงสิ่งต่างๆหากสิ่งเหล่านี้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความเลวร้ายแก่พวกเจ้าและถ้าพวกเจ้าถามถึงสิ่งเหล่านั้นขณะที่อัลกุรอานถูกประทานลงมามันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแก่พวกเจ้าอาลัลลอฮ์พระเจ้าได้ทรงอภัยสิ่งเหล่านั้นแล้วและอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้หนักแน่นวันนี้นะคะเมเนี่ยไปทํางานให้กับ ไม่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นนักรบของอัลลอฮ์ด้วยแล้ววันเนี้ยเมย์ได้มานั่ง,งอ่านบทบัญญัติก g ไนค่ะขอบคุณมากนะคะพี่แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังขอให้อัลลอฮ์ประทานความเมตตาและความจำเริญเด็ดเด,เดทุกคนเลยนะคะ แท้จริงได้มีพวกหนึ่งก่อนพวกเจ้าได้ถามถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธต่างๆเหล่านั้นมีมีเยอะนะคะคนมุสลิมบางคนเนี่ยนะก็เออ ที่เขาในอยู่ในประเทศอาหรับพวกเนี้ยเขามีอันกุรอานเนี่ยเขาเคยถามว่าเอาอันกุรอานมาใช้ไหมเขาก็ไม่มีไม่พามาส่วนน้อยนะคะที่ศรัทธาว่าเราบอกว่าอย่ากโกงนะอย่าอย่ากินดอกเบี้ยนะอย่าทรรมต่อเพื่อนมนุษย์นะช่วยเหลือนะอย่าแบ่งชนชั้นวันนะอย่าแบ่งเชื้อชาติพันธุ์นะคนพวกนั้นน่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจเลยเขายังเป็นเลยค่ะพอมีเนี่ยเจอมากับตัวแล้วพวกอาหรับเนี่ยแบ่งชาติพันธุ์ และเมื่อได้ถูกและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าทานทั้งหลายจงมาสิงจงมาสู่สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานลงมาเถิดและมาสู่ศาสดาด้วยพวกเขาก็กล่าวว่าเป็นการพอเพียงแก่เราแล้วสิ่งที่เราได้พบบรรทบบุรุษของเราเคยกระทำมันมา ถึงแม้ได้ปรากฏว่าบรรทบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและทั้งไม่ได้รับคําแนะนําอีกด้วยกันนั้นหรือเห็นไหมคะพระเจ้าบอกแล้วว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยพอนั้นเสร็จเขาก็บอกเพิ่งมาจ้าขอบคุณคับได้ทรงเนี่ยเมื่อถูกได้กล่าวแก่พวกเขาเนี่ยเหมือนเมเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับพวกพี่ๆน้องๆนะนะเรื่องอ่าบทบัญญัติและคํากล่าวของพระเจ้าที่มีต่อเรานะคะ แล้วก็บางคนก็บอกว่าก็บรรทบุรุษเมื่อพี่อ่ะบรรทบุรุษเขาทํามาพี่ก็ต้องทําตามสิแล้วทีนี้อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้พระเจ้าก็ได้กล่าวไว้แล้วและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่ okay, พวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงมาสู่สิ่งที่พระเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาถือและมาสู่ศาส,สดาด้วย พ่กเขาก็กล่าวว่าเป็นการพอเพียงแล้วแค่นี้ก็พอแล้วบรรทบุรุษเขาบรรทบุรุษเราเขาให้มาแล้วให้เราไปทํานู่นอย่างนี้ศาส,สนานั่นศาส,สนานี่กับไหว้นู่นกับไหว้นีออ่แล้วเขาก็บอกว่าเขาพอแล้วเขาไม่ต้องการอีกสิ่งที่เราได้พบบรรทบุรุษของเราเคยกระทํามันมาถึงแม้ได้ปรากฏว่าบรรทบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและทั้งไม่ได้รับคําแนะนําอีกด้วยกันนั้นหรืออะไรคือกาเฟส กาเฟสก็คือผู้ที่เออไม่ศรัทธาต่อพระเจ้านั่นคือกาเฟสซึ่งมันเป็นในในในคัมภีร์กรุรอานหมายถึงผู้ไม่ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าแม้ว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่บางคนบอกว่าไม่มีพระเจ้าและนรกสวรรค์ก็ไม่มีมันไม่มีจริงหรอก ตายไปก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ไปทําช่างบุญช่างบาปไม่มีตราช่างนี่คือกาเฟสน,นั่นหมายถึงผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวันแห่งการตอบแทนแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างโลกนี้มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเกิดขึ้นนั่นคือเรียกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาในสัญญาณต่างๆที่พระเจ้าเป็นผู้มอบให้มีสัตว์มากมายแบ่งแยกกันเอ่อ หลายหลากหลายนั่นคือสิ่งที่สัญญาณอย่างหนึง่งมีฝนมีทะเลเออมีเครื่องบินบางคนบอกว่าถ้าเครื่องบินไม่มีคนขับเนี่ยมันก็มันก็บินไม่ได้หรอกนี่คือเนี่ยคือสิ่งที่แล้วถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ให้ความฉลาดเข้ามาสู่ในสมองของของมนุษย์เนี่ยมันจะบินได้ไหมอ่ะเออแล้วมันก็คิดค้นได้ไหมล่ะถ้าถ้าสมองมันไม่ได้เอ่อถูกให้ฉลาดอะ เข้าไปอยู่ในยานอาวกาศแบบเนี้ยมันก็ต้องคิดค้นกับสมองนะเพราะว่าสมองบางคนนี่ยได้มาไม่เหมือนกันใช่ไหมสมองบางคนฉลาดสามารถคิดค้นนู้นคิดค้นนี้ได้แต่สมองบางคนเนะ่ะทำอะไรบ้าไม่ได,ไได้คือเป็นคนที่ต้องรับฟังอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่ทําในสิ่งที่มาเรวร้ายถามว่าประยุทธ์เนี่ยนะเออมองไปประยุทธ์ถ้าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยประยุทธ์เนี่ยสามารถมาเป็นนายกได้ไหม ในระบบการในระบบประชาธิป็นไต่อระยุทธ์ก็ไม่สามารถที่เป็นนายกได้ใช่ไหมถ้านายไม่สั่งถูกไหมคะเห็นไหมคะนี่คือการการเปรียบเทียบมาช้าก็แชร์ให้นะจ๊าแมน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเปรียบเทียบผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วพี่เนี่ยนะ ก็มาบอกมาพูดถึงพี่ไม่ได้บอกพูดถึงมุสลิมหรือว่าคนพุทธอย่างเดียวพี่มาพูดถึงผู้ที่ปฏิบัติงานการงานที่ดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีความยุติธรรมแล้วก็เชื่อว่าบาปบุญเนี่ยมันมีจริงสวรรค์นรกมันมีจริงเนี่ยพี่มาพูดกับผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ต่อพระเจ้าต่อสิ่งต่างๆต,ต่อสัญญาณที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ถามอะไรต่อมาถามมาเลยจ้ะจะได้ตอบผู้ศรัทธาทั้งหลายเห็นไหมพี่ไม่เคยมาพูดเมย์ไม่เคยมาอ่านบอกว่ามุสลิมทั้งหลายเมย์ไม่ได้มาบอกเลยเมย์บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ใน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 นี้ในอายะห์ักุรอานเนี่ยพระเจ้าบอกไม่ได้บอกว่ามุสลิมแบบว่าบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นแก่พวกเจ้าในการปกป้องกันและกัน และปกป้องตัวของพวกเจ้าผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่เป็นอันตรายแกย่พวกเจ้าได้เมื่อพวกเจ้ารับคำแนะนำไว้อย่างพระเจ้าอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดและพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเจ้าทั้งหลายในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันเห็นไหมคะเนี่ยไม่มานั่งพูดตรงนี้ถามว่ามีพยานไหมไม่มีค่ะพยาน ว่ามีมานั่งพูดเรื่องอ้ายาต์กรุรอานแล้วอายาต์กรุรอานเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติของพวกเราทุกๆคนที่จะได้มาตื่นรู้แล้วก็มาเข้าใจว่าพระเจ้ามองเราอยู่นะพระเจ้าเนี่ยเอ่อเห็นเราแล้วก็รู้หัวอกของเราว่าเราคิดอะไรแล้วก็ได้ยินเห็น,ห,นหมดเลยพระเจ้าอ่ะมีเวทนามคืออันซาเมียคือได้ยินอันบาเซียคือได้เห็นได้เห็นหมดแล้วทุกครั้งคําพูดของ ของเมเนี่ยนะที่ออกมาพูดถึงคํำดารัสของพระอ,องค์เนี่ยเขาก็จะเป็นพยานให้กับเมยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะ้าให้มาดูนะฟังนะคะนี่คือสิ่งที่พูดศรัทธาทั้งหลายการเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าเมื่อฟวามตายได้มาอย่างคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้า ขณะมีการทำพินณกรรมนั้นคือสองคนที่เป็นผู้เที่ยงทำในหมู่พวกเจ้าหรือคนอื่นสองคนที่ไม่ใช่ในหมู่พวกเจ้าหากพวกเจ้าได้เดินทางไปในแผ่นดินแล้วให้ได้มีเพศภัยแห่งความตายประสุกับพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะต้องกักตัวเขาทั้งสองไว้หลังจากละหมาดแล้วทั้งสองก็จะสาบานต่อพระเจ้าอลอหากพวกเจ้าสงสัยว่า เราจะไม่นำการสาบานนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆและแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามและเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลลอฮ์ของพระเจ้าถ้ามิเช่นนั้นแน่นอนทันใดนั้นเองเราก็จะอยู่ในมู่ที่กระทำบาปเห็นไหมคะพระเจ้าบอกแล้วว่าพวกเราเนี่ยเวลาจะเป็นพยานอะไรเนี่ยเราต้องพูดความจริงเราต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่ตัดสินคดีเนี่ยเหมือน,นในเหมือนที่นนประเทศไทยใช่ไหม ตัดสินคดีเขาเนี่ยตัดสินแบบแบบยุติธรรมไหมการตัดสินคดีในมีแต่ฟาร,ร์มอายุติธรรมอย่างปารีนาเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยไร่เนี่ยติดคุกไหมไม่ติดคุกแล้วคนจนจน,จนที่อยู่ในคุกสิบห้าคนที่เขาบอกว่าบุกลุกที่ยัดเยีดยดข้อหายเขาเนี่ยพวกคุณตัดสินอย่างยุติธรรมไหมแล้วการการให้สินบนก็เหมือนกันบางคนบางคนจ้างทนายฟรมมาร์มอะ เพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นคดีแต่ถามอยู่ในอกอยู่ในหัวอกเนี่ยถามว่าคุณตัดสินคุณตัดสินอย่างยุติธรรมไหมก็ไม่คุณได้เงินมาคุณก็คุณก็ต้องตัดสินอย่างผิดผิด,ผดแล้วพระเจ้าก็บอกพระเจ้าก็บอกแล้วไงว่าพวกคุณเนี่ยตัดสินคดีเนี่ยพวกคุณสร้างกฎหมายมาอย่างเช่ไนไอ้วิษณุเครือง,งามมีชัยยุทธิมีชัยวิชุพัน์เนี่ยเขาเนี่ย สร้างกฎหมายเร็วๆมาคือเร็วนะคะกฎหมายถามว่าเขาเขาสร้างได้ไหมถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกให้เขาทําไม่มีใครทําให้บอกว่านี่คือนี่คือรัฐธรรมนูญนี่คือนี่นี่ๆๆๆนี่เนี่คะเขาก็ทําไม่ได้แค่เพียงคนเดียวเนี่ยมีชัยทํางานไม่ได้แต่เขามีเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังสร้างกฎหมายเร็วๆสร้างกฎหมายมาเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดแต่ทําร้ายคนส่วนมากอะ่ะนั้นมีความยุติธรรมไหม แล้วแพ้ได้อยู่ในคุกอีกมีความยุติธรรมต่อเขาไหมแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอ่ออดลูกเี้ที่เมย์อ่านอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาถูกฆ่าตายเนี่ยอาจารย์สุรชัยตายเนี่ยเขายุติธรรมไหมเขาใช้กฎหมายที่เป็นยุติธรรมไหมปกครองฆ่าพวกเราเนี่ยก็ไม่เขามีพยานไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาพูดจริงเขามาพูดแล้วยอมรับไหมเขาฆ่าพวกเราเนี่ยอืม ผู้ศรัทธาทั้งหลายการเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าเนี่ยเห็นไหมเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าขณะนี้ขณะ,ขณะมีการทําพินัยกรรมก็เหมือนกันการเป็นทําพินัยกรรมเนี่ยบางคนทําพินัยกรรมเขาบอกว่ายกให้ลูกคนนั้นคนนี้คนนี้แต่ถ้าเกิดว่าทนายบางคนเนี่ยได้ได้ไดอสินบนใช่ไหมก็จะตัดสินผิดตัดสินอีกคนหนึ่งให้ได้ทรัพย์สมบัติมากกว่าเปลี่ยนแก้ไข จะพินัยกรรมที่พ่อหรือว่าปู่เขียนไว้เนี่ยก็จะแก้ไขเพราะว่าอยากได้มากกว่านี่คือการตัดสินที่ไม่มีความยุติธรรมเนี่ยเราบอกว่าให้ให้มีพยานสองหรือสี่คนให้เป็นพยานแล้วก็อย่าสาบานอย่าสาบานว่าเ,เราจะพูดจริงเออในใน,ในเห็นไหมเวลาตอนที่ไปขึ้นศาลน่ะพวกเราสาบานตนไหมขึ้นไปสาบานตนขอให้พูดความจริงทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลทั้งทนายฝามทั้งเออ,เอ,อ เอเจ้าของสารหรือว่าอะไรที่ว่านั่นน่ะเพื่อพิพากษาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ที่เราจะต้องเป็นพยานซึ่งกันและกันแล้วจะไม่มีการติดสินบนเนี่ยแล้วก็อย่าสาบานเแบบ๋ยวโอ้โอ้ฉันสาบานต่อพระเจ้าว่าฉันไม่พูดเท็จฉันจะเอ่อทำงานอย่างเออสุจริตนั่นคือการสารบานตนที่โกหกเพราะว่าไม่มีพยานใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่ในอันกรรณาบอกไว้แล้วว่าการเป็นพยานเนี่ยมะ มันต้องมีหัวใจที่เป็นธรรมบริสุทธิ์แล้วก็ตัดสินคดีนี่ต้องมีอย่างน้อยสี่คนคุณหนึ่งจะตัดสินคดีได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็อาธรรมต่อเพื่อนคุณก็อาธรรมต่อคนอื่นถ้าคุณไม่มีพยานแล้วคุณก็กฎหมายซื้อได้ด้วยเงินน่ะนั่นแสดงว่าคุณอาธรรมคุณไม่ได้ปกครองอย่างยุติธรรม หมือนที่พระเจ้าบอกให้พวกเราปกครองกันอย่างยุติธรรมเอื้ออํานวยให้กันและกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันมีความรักกันในหมู่ชนเหล่านั้นน่ะแต่ตอนนี้เรามีไม่กฎหมายที่มันดีๆเนี่ยกฎหมายดีๆที่ไม่ที่ท,ที่ที่มันอสามารถช่วยเหลือคนได้เนี่ยอย่างยุติธรรมมีไหมคนจนๆได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องไหมถ้าคนมีเงินน่ะก็สามารถที่จะรอดได้เพราะว่าเอาไปอุดสารได้เอาไปอุดทนายฟาร์มได้ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นพยานกันในะหลังจากที่เราตายเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งคนใดเนี่ยใครฆ่าใครเหมือนเมย์เนี่ยนะไม่จะบอกตัวอย่างเหมือนพ่อเมย์ที่เมย์ตายเยม่มย์ก็ไม่รู้ว่าใครจะมารับไหมผู้ที่ฆ่าพ่อเมย์เนี่ยว่าจะมารับกรรมไหมเอ้ hey, บอกว่าแล้วหากได้รับรู้ว่าพยานทั้งสองคนนั้นสมควรได้รับโทษ ก็ให้คนอื่นสองคนทําหน้าที่ในตำแหน่งพยายนทั้งสองนั้นแทนจากบรรดาผู้ที่มีสองคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้สมควรแล้วทั้งสองนั้นก็สาบานตอบอัลลอฮ์ว่าแน่นอนการเป็นพยายนของเรานั้นสมควรยิ่งกว่าการเป็นพยายนของเขาทั้งสองและเรามิได้ละมิดถ้ามิเช่นนั้นแน่นอนทันใดนั่นเองเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขัดทนคนที่เข้ามาที่เป็นพยายนให้ความเท็จเนี่ย คือพวกคุณน่ะไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทนายฟาร์มที่เซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยก็ไม่มีความเป็นธรรมเพราะไม่เกรงกลัวไม่มีไม่ได้นับถือพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพระเจ้ากําลังมองคุณอยู่นะว่าคุณตัดสินคดียังไงแล้วคุณเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นําประเทศเนี่ยคุณได้ดูแลเอ,อลูกบ้านคุณได้เลคนในปกครองอย่างยุติธรรมไหมนี่คือพยานประชาชนจะเป็นพยานอย่างดีเลย เนี่ย yeah. วันที่วันที่อลอพระเจ้าจะส่งชุมนุมบรรดาศาสดาต่างๆแล้วตรัสว่าสิ่งใดบ้างที่พวกเจ้าได้รับการตอบสนองพวกเขากล่าวว่าไม่มีความรู้ใดๆเกี่พวกข้าพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ส่งรอบรู้ความร้นลับทั้งหลายศาส,สดาไม่มีใครรู้หรอกว่าใครรับถือศาสนาตามพวกเขาบ้างเขามามีหน้าที่ที่จะเผยแพร่อย,อย่างเดียวเพราะฮีดายาแสงทางนําแสงสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันอยู่เป็นของพระเจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ของพวกเรา ใครพระเจ้าจะให้ใครก็ได้แล้วให้เขาตัดสินใจเอาเองไม่ใช่ถูกบังคับเหมือนอย่างเช่นเมย์จะเออเมย์เมีมีเมย์ไม,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 ม่เข้าไปอ่านตอนออมีคนแชร์คลิปมาให้ว่าเอ,อมีผู้หญิงมุสลิมนะคะได้แต่งงานกับชาวอ,อพี่น้องคนพุทธได้หนีตามกันมาได้หนีตามกันไปแล้วเขาก็เอ,อไปอยู่กับสามีแล้วเนาะเขาก็ฆ่าตัวตายใช่ไหม เพราะฆ่าตัวตายญาติมิตรก็ไม่ไปรับศพเพราะว่าตัดขาดการเป็นลูกว่าเขาไปได้สามีคนเอต่างศาสนิกซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมที่ตัดสินพวกเขาเป็นแบบเนี้ยพวกคุณตัดสินถูกไหมไหมเป็นพ่อแม่เนี่ยก่อนที่พวกคุณจะตัดสินใจลูกๆเนี่ยนะให้เขาเลือกสิเอาลอไม่ได้บังคับว่า เพวกคุณจะต้องมาบังคับให้ลูกหรือว่าบังคับให้ใครนับถือศาสนาอิสลามนี่คือสิ่งล้นลับที่เราไม่รู้ในหัวอกของมนุษย์เราไม่รู้ว่าพระเจ้ากําหนดให้ให,ให้ให้ใครนับถืออิสลามบ้างใช่ไหมแล้วคนที่ไม่บอกแล้วคนที่เกิดในครอบครัวคนพุทธเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยเยอะแยะมากมายไกยกองแล้วคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมไปเป็นพุทธเยอะแยะเหมือนกัน กพราะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้อะแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยลูกสาวหรือลูกชายของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าลูกชายลูกสาวเนี่ยเข้าไปตกหลุมรักคนต่างศาสนิกเนี่ยก็ให้คําแนะนําเขาสิให้พูดให้สามีหรือว่าให้ภรรยาเขาเนี่ยเข้ามาศรัทธาแล้วก็ไปถามให้ความรู้ให้การแนะนําในหลักของที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นผู้เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อยากขับไล่พวกเขาเนี่ย ถ้าเขาเข้าใจในศาสนาสิเขาจะตัดสินใจถ้าถ้าเขาเนี่ยเข้าใจในอิสลามเขาเนี่ยไม่อยากนับถือศาสนาอิสลามคุณก็ต้องถามลูกของคุณเองว่าลูกจะเอาแบบไหนเขาไม่ตัดสินเพราะพระเจ้าไม่ให้เอ,อผู้หญิงผู้ชายมุสลิมเนี่ยแต่งงานใช่ไหมก่อนที่เขาจะศรัทธาเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบการมีเมียกันเป็นภรรยาเนี่ยมันต้อง สามีเนี่ยมันต้องรับผิดชอบครอบครัวมันต้องเป็นพยานซึ่งกันและก,กันทุกอย่างในการกระทําทั้งลูกทั้งอะไรทุกอย่างพระเจ้าก็บอกแล้วแต่ถ้าลูกลูกสาวเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไปเป็นพุทธแล้วเขาก็ตามไปสามีของเขาก็ต้องให้เขาไปมันถึงจะถูกเพราะพระเจ้าไม่ได้บังคับให้คุณนับถือศาสนาในเมื่อเขาไม่อยากนับถือศาสนาอิสลามเขาก็ไปนับถือศาสนาพุทธ คุณก็ต้องยอมรับแล้วลูกสาวของคุณก็ต้องยอมรับในการกระทําของตัวเองแล้วก็รับทุกอย่างทุกคนเพราะเพราะท่านท่านต้องไปเรียนนะคุณมุสลิมบางคนเนี่ยคุณต้องเข้าไปอ่านกุรานะสุรอนเอ่อสุร้อนนัวเนี่ยแล้วก็สุร้อนท่านบ,บีฮูดเนี่ยคุณต้องเข้าไปอ่านอล้วลกลว่าวย่างไงกับลูกหลานเอ่อของนบ,บีฮูดอะแล้บอกแล้วพระเจ้าบอกแล้วว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของเขา เราต่างหากที่เป็นเจ้าของบ่าวเราต่างหากที่เป็นเจ้าของเขาจะนับถือศาสนาอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การงานที่เราจะต้องเอ,อดูแต่เราทําในฐานะนีในฐานะที่เป็นเป็นบ่าวของอลัลลอฮ์แล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเราทําให้ให้บอกเขาแนะนําในสิ่งท,ที่ที่พระเจ้าสั่งเขาจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาตัดตัดสินใจเอง คุณไม่สามารถมาบังคับแล้วตัดสินให้เขากลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายคุณได้หรอกเพราะตอนนี้ถูกมุสลิมถูกโจมตีมากเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเห็นเกตตัวเพราะคนมุสลิมเนี่ยไม่เข้าใจหลักในกในคัมภีร์ักรุรอานอัลลอฮ์เราไม่ได้เป็นเจ้าของใครอ,อัลลอฮ์่างหาที่เป็นเจ้าของชีวิตพวกเขาแล้วก็พวกเรานี่คือสิ่งที่มันต้องเรียนคุณมอกว่าคุณตัดขาดจากการเป็นพ่อแม่คุณตัดขาดไม่ได้หรอกแก่การเป็นพ่อแม่ มันยังมีอยู่แต่คุณต้องโคารพบในสิทธิ์ของพวกเขาที่เขาตัดสินใจแล้วเขาก็ไปรับในสิ่งที่เขาทําแล้วก็ทุกคนจะได้เป็นพยานกันว่าคุณมาสอนศาสนาแล้วนะคุณเอาสามีของเขาม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 าพูดถึงเอ,อ่อต่างสิ่งต่างๆการปฏิบัติความเชื่ออะไรเรียบร้อยเลยนะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยนะนั่นเป็นสิทธิ์ที่เขาเลือกกันแล้ว คุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ได้ให้โทษให้อะไรให้คุณกับลูกชายหรือลูกสาวคุณเลยเพราะคุณเป็นแค่บ่าวเราก็เป็นแค่บ่าวลูกชายลูกสาวเนี่ยเขาก็เกิดมาในท้องของเราก็เป็นบททดสอบของเราแล้วเราจะทดสอบแบบไหนเขาก็ถูกทดสอบเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ว่าต้องให้อภัยแล้วมีข่าวบอกที่ตอนเนี้ยคนมุสลิมเนี่ยโดนโจมตีเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นแก่ตัวบ้างนู่นนี่บ้างเ,เพราะคุณไม่เข้าใจอิสลามไงคุณไม่ทําในศาสนาบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ย ก็ถูกโจมตีแบบเนี้ยบอกว่าเป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนนี่คือสิ่งที่พวกคุณเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจคําว่าอิสลามไม่เข้าใจกุรอานถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ไปฟังตับซีดเนี่ยคุณจะไม่เห็นแก่ตัวเลยคุณคุณไม่มีสิทธิ์ว่าเออคนนั้นต้องมารับศาสนาอิสลามนะคนนั้นมานับถือศาสนาพุทธนะคริสต์นะพวกเขาตัดสินใจเองแล้วพวพกโขากก็เรียนรู้เองพเพราะพระเจ้ารู้ในหัวอกของเขา แล้วก็ผู้หญิงก็ไปผูกคอตายอายุยี่สิบยี่สิบหกปีเองความน้อยใจสามีแล้วก็ไม่ได้เข้าใจศาสนาอิสลามอย่างถงแท้ว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยทุกทุกศาสนาคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยสอนว่ามันเป็นบาปใหญ่มันเป็นบาปที่มไม่ได้บอกไปแล้วว่าอยา่าฆ่าตัวตายกันนะมันเป็นบาปเราไม่มีสิทธิ์ฆ่าแม้แต่ตัวของเราเองนะคะ คุณต้องคุณต้องรักคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวเองคุณต้องให้มันไปเป็นไปไปตามตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ถึงเวลาก็ตายหรือว่าถึงเวลาถูกฆ่าก็ต้องฆ่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำลายชีวิตของตัวเองมันเป็นบาปมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ฆ่าไม่ได้นะ พ่อแม่ก็กีดกันโอ้ยไม่ไปงานศพกลัวนู่นนี่นั่นกลัวกันสารพัดไม่ทําความเข้าใจแล้วไปไหนตื่นเถอเช้าไทยมุสลิมตื่นมาเข้าใจอิสอันกุรอานกันตื่นเธอพูดศรัทธาทั้งหลายเนี่ยมาเข้าใจว่าคําดํารัสของอัลลอฮ์ที่อยู่ในอันกุรอานนี้มันมันมีค่ามหาศาลกับทุกคนขนาดไหนมาบอกกล่าวเรื่องชีวิตของเพรเราบอกกล่าวถึงโลกหน้าบอกกล่าวถึงโลกนี้เลือกที่จะเป็นคนแบบไหน เราให้พวกเราเลือกเราไม่ได้บังคับแล้วพระเจ้าก็บอกแล้วว่าพระเจ้าจะไม่มีจะไม่เปลี่ยนชนใดชนหนึ่งถ้าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนนีย่ยถามว่าวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ไหมใหม,ไม่ไม่เปลี่ยนหรอกตราบใดที่ไม่ไม่มีทางเปลี่ยนเพราะมันอยู่กับความก,กลัวอยู่คนไทยกลัวกลัวอะไรกลัวมนุษย์ด้วยกันกลัวผู้ที่มีอํานาจใช่ไหม แต่พระเจ้าอยู่้อ,อยเมื่อถึงเวลาเนี่ยทุกคนได้รับแสงสว่างอย่างแท้จริงเนี่ยทุกคนก็จะลุกขึ้นมาเองแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ต้องสู้ด้วยด้วยการฆ่ากันสู้ด้วยเพราะว่าคนชั่วเนี่ยกลับใจเป็นคนดีคืนความยุติธรรมให้กับประชาชาติของตัวเองประชาชนของตัวเองมันก็มีแต่มันต้องใช้เวลาเพราะการ เขาก็ลังคิดคํานวณว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาไหมจะมาทําร้ายเขาไหมจะน่นนี่นั่นไหมเขาก็จึงคิดว่ากูจะทํายังไงใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาก็คิดไม่ใช่ไมมคิดบางคนนะเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องหลังทั้งหมดนะ่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในราชวงจกกักรีเนี่ยเราไม่รู้ที่บางคนเนี่ยคนเอามาโหนมาอะไรากันเยอะแยะเนี่ย เราไม่รู้เบื้องหน้าอย่างแท้เบื้องหลังอย่างแท้จริงเลยทั้งสองอย่างทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแต่ในเมื่อพระเจ้าเลือกให้เขาเป็นผู้ปกครองแล้วเขาแล้วก็ถามเราก็ต้องตอนต,ต้องรู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากตายถูกไหมใครก็ไม่อยากถูกฆ่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือขอพรสิคะ ขอพรจากภาพผู้สร้างอะ่ะขอให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องดีๆให้ได้ผ่านพ้นผ่านพ้นทั้งเรื่องดีเรื่องเลวเนี่ยให้ได้ให้ตรงจุดไปกันให้ถูกอะ่ะเราจะได้เปลี่ยนแปลงความแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่กล้าเข้ามาฟังเมย์เพราะว่าเออม,ม่รูกเมย์บกพูดเรื่องอะไรหรือว่ากลัวแบบเนี้ย มันก็ทําให้มาเนี่ยกะซิบกระซาบพวกเราดิละมึงอยากออกมานะมึงกลัวนะมึงต้องมึงมึงอย่านั้นเดี๋ยวเขาฆ่ามึงตายนะเดี๋ยวเขาไอ้จับมึงไปทรมานนะมึงเดี๋ยวเขาจับมึงไปให้เค้กินนะเดี๋ยวเขาจับมึงใส่ในกระสอบเอ่อปปุ๋ยนะแล้วก็ทรมานเนี่ยนั่นะคือเสียงกระซิบกระซาบของมันที่ทําให้เรากลัวเพราะมันเนี่ยชอบให้เรากลัวพอเรากลัวแล้วเราไม่ต้องสู้แต่ถ้าเราเนี่ยขอพรจากพระเจ้าอย่างแท้จริงอย่างวผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะตอนที่ ท่านนาบีอ่าสสดาสุไลมานเนี่ยท่านถูกอาธรรมอะไรเนี่ยท่านก็ขอเจ้านศสดายูยูนะยูซุปเนี่ยท่านศส,สดายูซุปเนี่ยก็โดนร,รมโดนโดนเอาไปใส่ในคุกตั้งหลายปีแต่ท่านก็ขอความคุ้มครองแล้วก็ขอให้อ่ท่านได้อยู่ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย ้็ท่านนบีหลายๆศาสดาทุกศาสดาเนี่ยเขาก็ขอพรจากพระเจ้าขอความคุ้มครองแล้วพวกเราอ่ะเป็นใครอ่ะพวกเราไม่ใช่ศาสดาพวกเราเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยรวันตายอยู่กันเนี่ยแล้วเราไม่ขอ,ขอเขาหรอขอสิคะขอกันแล้วก็เผื่อทุกอย่างมันจะไวให้ได้เวทมนต์ต่างๆที่มันอยู่ในประเทศไทยมันจะได้ถูกจางหายไปสักที เพราะมันอยู่กับเวทมนต์พวกเราถูกปกครองด้วยเวทมนต์คาถานะจะบอกให้ไม่บอกนะไม่เชื่ออย่าลบหลูขอสีเดี๋ยวไม่จะอ่านนี่ให้ดูนะเดี๋ยวนะไม่ให้ดูนะไม่มาเนี่ยไม่มาด้วยความรักจริงๆนะ ไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ไม่ไมเออบอกว่ายัไการขอพรจากพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการเคารพอย่างหนึ่งขจัดภัยลงโทษต่างๆมากมายพระเจ้าบอกว่าให บรลุทรงปกป้องเขาให้ความปลอดภัยเช่นเดียวกับการขอดุอาของท่านศาสดาต่างๆที่ให้ไว้กับพวกเราเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเหมือนท่านน,านาบีนวเนี่ยศาส,สดาวนวาเนี่ยอะลอิสลามเนี่ยขอให้มีความนอบน้อมต่อ <c oughs> ต่อพระเจ้าเนี่ยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์และโปรดให ให้มีขึ้นจากลูกหลานของข้าพระองค์ซึ่งประชาชนที่นอบน้อมต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเนี่ยนี่ดูนี่พรที่ว่าศาส,ส,ดสดาต่างๆที่เขาขออะ่ะและ้วก็นี่ถา้าศาส,ส,ดสดานาศาส,ส,สดายูนุสเนี่ยนบียูนุสเนี่ยอะไรอิสลามเนี่ยบอกว่าไม่มีพระเจ้าอืา่นใดนอกจากพระองค์ท่านมหาบริส,สุทธิ์แห่งพระองค์ท่านแท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้ผู้หนึ่งในหมู่ผู้อาธรรมทั้งหลายซึ่งขอ อ,าาอิลลาฮะอิลลาอันตะสุบฮานะกะอินนิกุนซูมินันจอิมีเนี่ยค,ค,คือคือคือสิ่งที่ศาสดาต่างๆขอจากเอกองค์แล้วก่อนที่เขาจะถูกบางคนปฏิเสธแล้วก็ทําร้ายพวกเขาเนี่ยแล้วก็เนี่ยท่านอิบรอฮีหมก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงประทานความร,รู้และทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับหมู่คนดีทั้งหลายด้วยเถิดเห็นไหมนี่คือศาสดา ที่เขามาขอต่อพระเจ้าเนี่ยขอให้พวกเราได้อยู่กับมู่นี้เมก็ขอนะไม่ขอแต่พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงประทานความรู้และทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับหมู่คนดีด้วยเถิดอาเมนนี่ก็เมเมก็ขอเหมือนกันเนี่ยขอให้กับทุกคนขอให้เมได้อยู่กับคนดีๆขอให้เราได้ร่วมกันสร้างขอให้เราได้มาอยู่กันกับและช่วยเหลือกันนะอย่างพี่อย่างฉันพี่น้องอกับผู้ศรัทธาทั้งหลายอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ ท่านก็ขอให้กับพ่อแม่ของท่านนะโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และแก่บิดามารดาของข้าพระองค์และบรรดามุมีในวันที่การสอบสวนจะมาจะเกิดขึ้นนี่คือศาสดาอิบราฮิมที่ท่านขอกับพระเจ้าเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ผู้ศรัทธาที่จะถูกเกิดขึ้นอีก แล้วทางก็ขอข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ประทานบุตรที่มาจากหมู่คนดีให้กับข้าพระองค์ด้วยเฉิดนี่คือพรต่างๆที่เราจะที่เราขอจากพระเจ้าไงจากศาสดาที่เขาทํากันไว้อะที่เขาขออ่ะโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงทําให้เมืองเนี้ยปลอดภัยและขอพระองค์ทรงทําให้ข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์พ้นจากการบูชาเจวีรูปปั้นเนี่ยนี่คือการขอ ที่ท่านศาสดาอิบราฮิมที่เขามาเผยแพร่ศาสนาต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็ทําให้เห็นหมดเลยกับการขอพรเนี่ยพี่ๆน้องๆทุกคนครับบางคนอาจจะคิดว่าเมย์เนี่ยเพ้อเจ้อกับทุกหลายๆเรื่องใช่ไหมแต่เมย์มาบอกทุกคนค่ะแจ้งเมย์เป็นคนที่พระเจ้าเรื่องให้มาเป็นแจ้งข่าวดีกับทุกๆคนเนี่ยที่เข้ามาฟังเมเย์เราจะได้จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดมันก็จะสร้างเอ่อได้สังคมที่ดีประเทศชาติที่ดีอ่ะ มันก็ต้องขอพรพรคืออาวุธอย่างหนึ่งที่จะทําให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยจากการลงโทษเชื้อโรคเอ่อเอ่อโครโรนาแล้วก็การศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วก็การเอเป็นคนดีแล้วก็อยากอยู่กับคนดีๆเราก็อยากอยู่กับคนดีๆใช่ไหมเราอยากมีผู้นำที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องขอซึ่งสิ่งเราเนี้่ย พระเจ้าสอนให้เราขอจากพ่อแม่ให้พ่อแม่เราสอนให้กับเพื่อนสอนให้เราขอให้กับทุกๆคนแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดดลบันดาลให้ข้าพระองค์ได้ทําการขอบคุณต่อพระองค์โปรดปานของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับประทานแก่ข้าพระที่ได้ประทานแก่ข้าพระองค์และบิดามารดาของข้าพระองค์ รบ,บิฟิลีวาลีวาลีได้ยาหมบูมากามารบบายานิโซคิระนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่เป็นขพรในภาษาอรับแต่พระเจ้าไม่ได้จํากัดว่าให้เราขอพรในภาษาอับแต่พระเจ้าขอให้ให้เราขอพรในในในภาษาที่เราถนัดภาษาไทยภาษาที่เราคิดด้วยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยเราก็จะได้รับแล้วก็เมย์ก็ขอให้คนเร็วๆคช่วๆนะคะขอให้พวกคุณกับตัวซะเถอะค่ะ ขอให้คุณได้รับบดญยะแล้วก็ได้โปรดนะคะคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยเถอะพวกเราเนี่ยโดนอาธรรมมามากแล้วหนึ่งร้อยปีพอเพียงแล้วกับสิ่งที่เเราถูกปกครองมาจากผู้นำที่ไม่มีความเมตตานะคะวันนี้พระเจ้ามีความเมตตาให้เมมาพูดเนี่ยเพื่อเรียกร้องให้พวกคุณเนี่ยกลับใจซะกลับตัวเถอะนะคะทุกๆคนน่ไม่ว่าว่าคุณจะเป็น เป็นเป็นสุนัขรับใช้เป็นหมารับใช้เป็นนู่นนี่นั่นน่ะคุณก็เป็นคนเหมือนกันน่ะคุณเป็นคนเราก็เป็นคนกับตัวเป็นคนดีเนี่ยมีค่ามีเกียรติมหาศาลเลยอ่ะคุณเข้ามาทํางานเป็นนักการเมืองคุณเข้ามาทํางานเป็นคนรับใช้คุณก็เป็นคนคุณก็คุณก็มีลูกหลานเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหนีไม่พ้นกันสักคนนึง เนื้อหนังบางสาก็มีกันทุกคนปัจจัยสี่ก็ต้องการกันทุกคนพวกคุณเนะี่ยมีค่ามีมีมีของมีทรัพส,สมบัติมหาศาลอะที่พวกคุณครอบครองที่เอาไปจากประชาชนคนไทยอะคืนไปให้พวกเขาเถอะค่ะอย่าไปสร้างอะไรที่มันมันเป็นสิ่งที่สุรุย่ยสุร่ายอะดูตดูตระกูลของพวกคุณสิครับพ่อแม่พวกคุณเคยเอาอะไรไปได้บ้าง นอกจากความดีกับความเลวการสรับแช่งของประชาชนที่อยู่ใน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 การปกครองเนี่ยพวกเขาขออะไรขอพรไหมพวกเขาหูตาสว่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกปกครองแบบไหนประชาชนเขารู้กับหมดแหละบางคนก็อาจจะไม่รู้แต่ทุกอย่างเมื่อเขาเปิดใจเนี่ยเก็จะรู้ว่าเขาโดนาธรรมแล้วก็บังคับ ต่างๆนั้นา,นนาให้เขานับถือศาสนาพุทธบ้างศาส,สนาไม่ให้เขานับถือศาสนาอิสลามบ้างสร้างสิ่งศาสนามาเป็นสิ่งที่หออลอกประชาชนคนไทยทั้งหมดอเขามีพวกเขาประชาชนไม่หรือว่าทุกๆคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะนับถือศาสนาอะไรขอให้พวกเขาได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ให้ความรู้กับประชาชนให้เขาเลือกแล้วก็ยอมรับ แล้วก็อย่าทํากับพวกเขาปกครองเขาใช้กฎหมายที่มีความยุติธรรมอะ่ะไม่ใช่กฎหมายที่ซื้อได้ด้วยเงินความผิดซื้อได้ด้วยเงินผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแบบเนี้ยมันหมดยุคแล้วหรือยังคะเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเราก็อยากมีชีวิตที่ดีดคุณก็อยากมีชีวิตที่ดี แต่สำหรับเม่เนี่ยไม่อยากเห็นทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีบนโลกใบน,นี้แล้วก็โลกหน้าคุณเห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยลงโทษอะไรชาวออสเตรเลียที่ฆ่าอูดไปหนึ่งพันหนึ่งหมืนหนึ่งหมืนตัวเพราะอ้างว่ามันกินน้ําเยอะเกินไปตัวเองไม่มีน้ําจะกิน <m> นี่คือสิ่งที่เราเนี่ย <m> ต้องคำนึง <m> ถึงสัญญาณอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ย ึ่งสิ่งเราเนี้ยเราต้องพิจารณาแล้วก็ไตรตรองกันให้เยอะๆนะคะว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยพระเจ้าให้เราเห็นเนี่ยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กลับตัวกลับใจกันนะคะจะได้ศรัทธาพระเจ้าจริงๆวันที่อะไรอีกอะซึ่งสิ่งเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย พบกับความสุขแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจต่อากาันทําบุญทําทานการสร้างประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเนี่ยวัดบาอารามที่มีมากมายไก่กองที่สร้างกันมาด้วยเงินด้วยเม็ดเงินของอประชาชนเนี่ยเราก็จะต้องต้องต้องคิดนะคะวันท้าบุรุษของพวกคุณทรรมกับพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยด้วยนะท ประชาชนชาราร่างหญ้านี่โดนธรรมคุณพวกคุณไม่คิดพวกคุณที่จะยื้ร่างอำนาจอยู่อะ่ะทั้งๆท,ที่พวกคุณปกครองพวกเราไม่ได้แล้วอะ่ะตั้งแต่ต้นตระกูลของของของ,ของพวกคุณแล้วอะ่ะพวกคุณฆ่าประชาชนพี่น้องคนไทยไปเท่าไหร่แล้วพวกเขาไม่รู้อีหนุยอีเนรทรัพย์ส,สมบัติก็เหมือนกันทรัพยากรธรรมชาติก็ยึดไปหมดแล้วไม่ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเนี่ย มันถูกไหมคะก็เหมือนกับที่ชาวออสเตรเลียอ้างว่าสัตว์เนี่ยมันกินน้ำมากเกินทั้งทั้งที่พระเจ้าเนี่ยสร้างสัตว์พวกนั้นน่ะไม่เกิดอยู่ในแผ่นดินของพระอ,องค์เหมือนกันแต่ตัวเองพอได้เป็นครอบครองแผ่นดินบอกว่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีความหมายต้องฆ่าให้ตายมันถูกไหมถามกันเอาดูคุณไม่มีสิทธิ์จะฆ่าใครทั้งนั้นน่ะไม่ว่าแม้แต่สัตว์หมาแมว mm hmm. เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ฆ่า ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครทุกคนเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ที่พวกคุณชอบพวกคุณก็เลี้ยงมันอย่างดีแต่สัตว์ที่พวกคุณไม่ชอบคุณคุณกลับไม่ไม่ให้รับการช่วยเหลือ <c oughs> บนใหญ่บนใหญ่เลยคุณนาย <c oughs> อ๊้ยอ่ามีเลยค่ะก็คุณนายแล้วนี่เขียนอะไรมาอีกเนี่ยไม่เข้าใจเนี่อ่านด้วยอ่านด้วยเนี่ยเป็นอะไรนักหนาเนี่ยคุณเนี่ยนะ สมองคงจะมีแต่เรื่องเดิมๆเ,เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันมันทําให้เราเนี่ยได้เห็นไงเพราะคุณเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยพวกคุณต้องให้ความยุติธรรมแม้กระทั่งสัตว์แล้วก็คนไม่ใช่ทําร้ายเขาอย่างหมาเนี่ยบางคนไม่มีที่หมาบางคนจอนจัดหมาบางตัวจอนจัดเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่เนี่ยแล้วพวกคุณก็ไม่อธรํรมต่อเขา แล้วพอ,อทำของเขาเนี่ยก็ก็ก็เบียดเบียนเขาด้วยกันเอาตะตัวเองมีทรัพย์สินมหาศาลไม่เคยที่จะส่งเสียให้กับอยาเครียดเดี๋ยวไม่สวยน้องเมย์ไม่สวยแล้วพี่ดูสิแกขึ้นหน้าขึ้นตาตอบหน้านุ้นเนี่ยนี่หมดแล้วอะ่ะเข้าใจไหมฮะแม้แต่สัตว์พวกคุณก็เอาทำมาแมวหมาจอนจัดเนี่ย แทนที่พวกคุณจะให้เขามีที่อยู่อาศัยอย่างดีสามารถสร้างทุ่งสร้างอะไรแบ่งๆให้ให้เขาได้ไปหายใจในสร้างอะไรพวกเนี้แต่ถ้าไม่ใช่หมาที่คุณรักคุณชอบเนี่ยอะไรหนักหนาเนี่ยไม่เข้าใจส่งอะไรมาใครส่งอะไรมาเนี่ยฮะส่งมาตื้ตืเ้นี่ยอะไรเนี่ยบ้าบอเขาแต่งี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยบ้า ตรงมาอยู่นั่นเลยนะแล้วก็สิ่งนี้นี่น,นี่คือสิ่งที่เนี่ยคุณต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในปองการปกครองของพวกคุณเนี่ยคุณต้องดูแลสัตว์แมวหมาอะไรพวกเนี้ยดูแลเขาอย่างดีเพราะเขาเกิดอยู่ในแผ่นดินนั้นๆน่นะคุณไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาบางคนนะไม่ชอบอีกาก็ฆ่าอีกาทิ้งหมดเป็นฝูงก็มี พขบอกว่าอีกาแล้วก็ถูกบอกว่าอีกาเนี่ยเป็นผู้อีกาเนี่ยนำนำความเลวร้ายบางคนฆ่านกฮูกบ้างอะไรที่ไปฆ่าที่ปคิดที่มีความเชื่อแบบบ้าๆบอๆนี่ก็ไปฆ่าเขาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เนาะสิ่งเวทล้อมมาเหมือนกันฉันไม่ต้องการอ่านอะไรทั้งนั้นละค่ะไม่ต้องส่งอะไรมาให้ฉันข้อมูลหลังไมอะไรของคุณอีกอะไม่ต้องการอ่าน มีแต่เรื่องคมมรูฉันเบื่อจำคิดย้ำทำแต่เรื่องเดิมๆอะไรก็ไม่รู้เขาจะด่าเขาจะว่ายังไงเนี่ยมันไม่สนคนนี้ก็คนรักก็มีคนด่าก็มีเออนี้ก็ได้เนาะจะให้คนรักทั้งร้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่น่ะ นี่ดูซิมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าหัดเข้าใจคนอื่นบ้างแล้วเมย์จะไปเข้าใจทําไมคนอื่นเนี่ยเม่มานั่งพูดเพื่อให้ความรู้อะไรของคุณเนี่ยเขียนมาหลังไมบ้างส่งไอ้นู่นไอ้นี่มาให้บ้างไม่เข้าใจนี่คุณเป็นคนคเป็นคนแบบไหนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรมาเมยไม่ได้มาทําความเข้าใจอะไรกับใครทั้งนั้นนะนะฮะไม่ต้องเขียงมาหลังไมถ้าเมย์ตอบปัญหาเนี่ยเมยก็ตอบ เม่เขียนมาเนี่ยก็เพื่อไม่ไม่อ่านก็อ่านแล่งตายใยดีน้องเอื้อวะเอาทีนี้เมยก็เม่ก,มก็จะไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆหรเลยที่เข้ากันมานะเม่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังในทุกๆเรื่องที่เมยพยายาม สวัสดีน้องเมยมาเร็วไม่ดึกเดี๋ยวน้องเมย์จะไปแล้วเพราะว่าเมยยังไม่หายสิ่งหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเนี่ยมันเกิดจากเมื่อมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละมนุษย์ผู้ที่มีอํานาจมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวมนุษย์ที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ที่ส่งอะไรมาอีกเนี่ย ใครส่งอะไมาอีกเนี่ยถ้าส่งมากมิ้ก็ปิดเครื่องแล้เบื่อค่อยคุยกันใหม่นะไม่รู้ใครส่งอะไรมาปิดรบกวนสมาธิ มีมีนะคะมีขอพูดเราต้องเป็นคนดีกับเนื้อกับตัวกันเถอะนะคะม่ขอไม่ขอพรนี้ขอทุกทุกคนได้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าขอให้พวกเราหัวอ,อกของพวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือการงานที่เราจะต้องสู้มันถึงเวลาที่จะสู้แล้วนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะกับการสู้กับความอายุติธรรมนี่นะคะ อย่าให้ลูกหลานเราต้องอยู่กับระบอบเดิมๆที่มีแต่ความอาธรรมให้กับพวกเขาเรามันถึงจุดที่เราจะต้องสู้จริงๆแล้วนะคะเมย์ขอขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาฟังเมย์แล้วก็ให้กําลังใจและอยู่ร่วมกับเมย์ทุกๆคนนะคะขอพระเจ้าคุ้มครองและขอความสันติสุขประสบแด่พี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะที่โดนภัยเอ่อไวรัสโครโรนาหรือเพศภัยเอ่ออุทก,กภัยหรือความอดอยากนะคะ ขอให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็พี่น้องคนพี่น้องร่วมโลกด้วยที่โดนอาธรรมจากการกดขี่ของคนรวยๆและผู้มีอำนาจนะคะให้ให้พวกเราปลอดภัยจากอาวุธสงครามที่ใครบางคนกำลังคิดที่จะออสร้าง,ส,งสร้างอาวุธนิวเคลียร์มาเพื่อที่จะฆ่าพวกเรานะคะก็ขอให้พวกเราอยู่รอด oh, oh. ปลอดภัยอาเมนนะคะขอเม่เลาป้องกันยูเม่เลาไกด์เดนยูเม่ Allah give us The right way to walk. อารมณ์ค่ะอัสลามุอะลัยกุมวาเรามาต้นละฮิยาบารอกาตุค่ะ